ำงานในโลกของธรรมะกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นที่พระลูกไกลจากกิเลสแต่สรุปชอบได้โดยพระองค์เองความทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชคุณหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อตนอกตปุญโญและกราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระโคสมุทรไปเรียนติริวัตโนท่านเป็นเจ้าวาดแล้วก็ขอพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระทุกโลกครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ก็เจอมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการธรรมะสว่างใจในการธรรมะสว่างใจเราจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และเสาร์ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมขึ้นขาวจากชาวพุทธ 89.25 เมกะเฮิรตซ์ FM พร้อมกับเครือข่ายสังฆทานธรรมทั่วประเทศโดยละมุนที่พุทธะอเนกประสงค์วัดสังฆทานพร้อมทั้งทีมงานของสถานีโทรทัศน์ทุกท่านรายการนี้เป็นดำริของพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านได้ดำริก็ทำขึ้นมาแล้วก็สานต่อดำรินโยบายโดยพระเดชคุณหลวงพ่อพระโคสมุทรไปรินสิริวัฒโนจึงได้ทำต่อขึ้นมารายการนี้เป็นรายการสดเพราะนั้นท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมะได้ทางเบอร์โทรศัพท์024961163024961163แล้วก็ผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080วันนี้อาตมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็โดยปกติแล้วจะท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุปเปรินสิริวัฒโนท่านจะเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับญาติโยมช่วงที่ผ่านมาท่านก็ติดภารกิจศาสนกิจต่างประเทศจากประเทศเยอรมันเสร็จแล้วก็ไปต่อที่อินเดียอีกครั้งก็เลยทำให้ว่างไว้เป็นช่วงระยะหนึ่งแต่วันนี้ได้รับเมตตาจากท่านท่านจะมาตอบปัญหากับญาติโยมในวันนี้แล้วก็เชิญญาติโยมพบกับพระเดชคุณหลวงพ่อได้เลยครับกราบนมัสการพ่อครับสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมธรรมะสว่างใจเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมของวัดสังฆทานที่เรานั้นได้ออกอากาศตามดำริของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญธรรมะก็ไม่ได้มาน่าจะทักสองอาทิตย์นะครับผมก็อย่างที่พระอาจารย์ใจว่าก็ไปทอดกฐินเยอรมันแล้วก็ที่อินเดียก็กลับมาวันที่1ก็เป็นที่น่าปิติหน้าโมทนากับญาติโยมที่ไปในคณะของเราคณะเราไปก็41คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีอายุสูงอายุหน่อยโยมสิรินี่อายุมากที่สุดแล้วก็ไปหลายครั้งอายุ84ดังนั้นก็70กว่าก็ทีแรกก็มีความกังวลใจคิดว่าคนแก่จะไปได้ไหมมีโยมคนหนึ่งผู้หญิงอายุ70กว่าตอนมาสนามบินถือไม้เท้ามาผมก็ว่าจะเป็นภาระกับหมู่คณะไหมครับแต่ด้วยวาสนาบารมีแล้วด้วยแรงศรัทธาของโยมผู้หญิงผมว่าพอลงถึงแดนพุทธภูมินี่ไม้เท้าไม่ต้องใช้เดินคล่องแคล่วมากเลยครับเดินซอยเท้าไม่ให้เป็นภาระใครเลยครับก็ถือว่าเราได้ผ่านการนำญาติโยมไปถือว่าไปแสวงบุญก็ไม่ใช่นะไปเดินตามรอยบาทพระศาสดาที่ท่านได้ทำทางให้พวกเราเดินแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาอันถิ่นภาวนาเราก็ประกาศพระไหว้พระแล้วมันมีปิติใจครับผมเป็นช่วงกฐินาถารกรรมใช่แล้วก็ทุกคนก็มีความสุขกันคณะที่เราไปนี่ก็ไม่มีอะไรเรื่องอาหารการกินการเป็นอยู่ทั้งนั้นไอ้ทุกเนี้ยเราไปแบบคนที่พอมีสตังค์หน่อยครับผมคือ50,000กว่าคือพักโรงแรมทีนี้ธรรมาจะจัดอีกทีนึงก็ประมาณวันที่28กุมภาก็จะนำญาติโยมพร้อมคณะพระภิกษุสงฆ์แล้วก็นำพระพุทธรูปพระพุทธชินราชหน้าตัก60นิ้วทางพระทางอินเดียเขาขอมาก็เลยถือโอกาสที่จะไปอีกครั้งหนึ่งก็เคยพูดประลบไปแล้วว่าเราจะจัดปีละ2ครั้งสำหรับคนที่มีทุนทรัพย์และสำหรับคนที่มีทุนทรัพย์น้อยก็จะนอนวัดแต่ว่าการนอนวัด
ณปัจจุบันนี้ไม่ได้ลําบากอะไรเลยพระวัดวาเขาก็เตรียมไว้สำหรับรับพวกเราโดยเฉพาะแล้วอาตมาก็ได้บุญมาสองที่อีกที่หนึ่งที่กลางทางที่เราจากพุทธคยาไปโคกาตาก็จะมีวัดไทยเพิ่งสร้างใหม่ชื่อวัดสาสารามเป็นที่เราได้เข้าห้องน้ำกันแล้วก็พระได้ฉันพระทหารเพลงกันก็เป็นวัดที่สร้างใหม่ก็ถือว่าโชคดีที่ซื้อที่ดินได้เพราะที่ดินที่อินเดียแพงมากแล้วก็มีปัญหาด้วยกันที่อยู่ติดถนนใหญ่เลยเขากำลังขยายเป็น8เลนก็เห็นความจำเป็นว่าเราไปอินเดียเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำคือห้องสุขานั่นแหละพอดีทางวัดกำลังทำธรรมาก็เลยรับไปสองห้องผมก็รับไปสองห้องห้องละ40,000ก็80,000ก็จะให้พวกเราชาวพุทธเราที่เมืองไทยนี่แหละช่วยกันบริจาคแล้วก็อีกวัดหนึ่งวัดเชตวันกำลังทำอาคารสองชั้นเนี่ยก็ขาดเตียงสำหรับผู้ที่จะได้นอนผมก็รับไว้อีก20เตียงเตียงละ 5,000 สาวัตถีนะครับเชตวันสาวัตถีใช่เชตวันนะเป็นที่ยินดีว่าเราไปแดนพุทธภูมิเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ชาวพุทธเฉพาะคนไทยครับมีเขมรลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาพม่าศรีลังกาเป็นหลักเลยเดินกันฝักกันไฟเป็นที่น่าปลื้มใจแล้วเราก็ไปพบครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักในเมืองไทยนำคณะไปก็แล้วแต่คณะมากน้อยก็ได้ด้วยแรงศรัทธาใจเป็นหนึ่งคือไปที่สังเวชนีสถานทั้งสี่ตำบลเพราะฉะนั้นเมื่อใครได้ไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงเลยโยมคือความสงสัยที่เราสงสัยในประเทศไทยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระพุทธเจ้าประสูติตรงไหนบำเพ็ญเพียรตรงไหนตรัสรู้ตรงไหนแล้วก็แสดงปฐมเทศนาที่ตรงไหนแล้วก็สุดท้ายปรินิพพานที่ตรงไหนที่ท่านย่างเหยียบไปหรือท่านอยู่เนี่ยพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความปราบปื้มปราบปื้มใจอย่างที่วัดที่คันธมุดีที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่หลวงพ่อสนองเคยบอกว่าที่ใดที่เป็นสถูปหรือว่าเป็นที่ก่อสร้างที่เป็นอิฐแดงที่เป็นสัญลักษณ์เป็นติเป็นวิหารที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์เจ้าก็ดีที่เคยใช้เคยอยู่ท่านบอกว่าอย่าขึ้นไปครับใช้อย่าขึ้นไปแตะต้องเราต้องบูชาด้วยใจอย่าไปเอาร่างกายของเราที่มันไม่สะอาดใจที่เรายังไม่บริสุทธิ์ไปแปะเปื้อนท่านครับก็เป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องแปลกเช้ามาพอเราจะเข้าประตูปกติแล้วมันไม่ใช่หน้าฝนฝนตกนิดหน่อยอแล้วก็พวกไกด์เขากำลังจะปูเสือตรงที่คันทักกุดีฝนตกสู้เลยตกอย่างแรงเลยเราต้องหลบหลบมาเรามาอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็เลยปูเสือปูศาสตร์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันอยู่ตรงใต้ต้นมะม่วงตรงนั้นเหมาะนี่เป็นจะว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ไม่ใช่ทำไมคณะอื่นเขาไม่ตกอันนี้ไม่ใช่ความงมงายนะแดนพุทธภูมิเนี่ยอะไรที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ครับไปสัมผัสเองจะไปทั้งหมดเองนะอย่างที่กุศลราเนี่ยไปทีไรอาตมาก็น้ำตาจะไหลทุกทีเลยไม่ใช่ว่าเสียอกเสียใจนะพระพุทธเจ้าจากพวกเราไปไม่ใช่มันความปิติเกิดตั้งเวทแต่ปิติมันบังคับจิตตัวเองไม่ได้ก็ไม่อยากให้น้ำตาให้โยมเห็นว่าเออพระเราทำไมเป็นเจ้าน้ำตาไม่ใช่แต่ว่าความปิติมันเกิดจากจิตที่เรามีความศรัทธาครับหนึ่งนี้บังคับไม่ได้ถ้าเราได้ไปสัมผัสเองครับแล้วเลยตั้งเป็นนิพพานว่าตามใดช่างยังมีลมหายใจนะช่างไปได้ก็จะพาญาติโยมเนี่ยไปไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วเราไปในช่วงนั้นจิตทุกคนนี่เป็นจิตที่บริสุทธิ์เลยครับผมไม่มีเรื่องภาระอะไรทั้งสิ้นเพราะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นโอกาสของพวกเราเลยแล้วเราไม่ต้องไปโทรศัพท์เราไม่ต้องไปไลน์เราไม่ต้องไปเฟซอะไรเราใจของเรานี่จิตตั้งมั่นจิตของเราตั้งมั่นเลยผู้พูดพระธรรมพระสงฆ์โดยแท้จริงเลยแล้วมันเป็นเรื่องที่ไปแล้วอยากไปอีกถามคนในคณะถามว่ามีใครเบื่อไหมมีใครเข็ดไหมบอกไม่มีคือไปแล้วหายสงสัยนะโยมฉะนั้นการที่เราจะไปแดนพุทธภูมิได้เนี่ยมันก็ต้องมีศรัทธาหนึ่งนะมีเวลาหนึ่งมีพระพลังร่างกายหนึ่งแล้วก็ทุนทรัพย์หนึ่งมีคนหนึ่งต้องมีผู้นำพร้อมทุกอย่างครับผมแต่ว่าอย่างนี้กันบุญไม่ถึงครับผมปรากฏว่าพอมันจะไปแม่ได้เสียชีวิตลงไปไม่ได้ดูสิเนี่ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะว่าการไปที่บอกการไปเหยียบแดน
พุทธภูมิเนี่ยถือว่าเป็นบุญมากเราตายไปแล้วเราไม่ต้องกลัวตกนรกพระองค์ทรงตรัสไว้เลยว่าเป็นนรกได้พอไปเดือดสถานอย่างเงี้ยใช่เพราะอะไรเพราะเราเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วถ้าคนไม่เข้าถึงแบบไปไม่ได้หรอกใช่ไหมครับผมจิตก็เป็นจริงๆอาจจะไปตอนแรกอาจจะสงสัยยังแคลงใจใช่ไหมครับแต่เมื่อเรามีพระวิทยากรชี้แนะแต่ละสถานที่ให้ละเอียดให้มองหลับตาแล้วเห็นภาพเลย ความที่ไม่เชื่อความสงสัยที่หมดไปสิ้นไปอย่างญาติโยมงั้นจะมาก็อยากให้ญาติโยมนะมีโอกาศนะเกิดมาชาติหนึ่งเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเราเป็นคนไทยแล้วเนี่ยอยากให้ไปท่องยันพุทธภูมิไปตามรอยบาทพระศาสดาเสียเงินเสียทองมันเสียไปแต่ว่าเกิดประโยชน์ครับผมมหาศาลครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มานี่มันมีคุณค่าทางใจทางจิตใจสิ่งไหนยังละไม่ได้ยังเลิกไม่ได้ ไปที่อินเดียเลิกละได้หมดยกตัวอย่างคนที่ใจร้อนคนที่เป็นคนที่ทําอะไรตามระเบียบแผนวางแผนการอย่างนั้นอย่างนี้เวลานั้นเวลานั้นเวลานั้นพอไปอินเดียแล้วใช้ไม่ได้ไม่เที่ยงไปอยู่เมืองไทยเราถูกเวลาใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าไปเรียนเราใช้เวลาใช้เวลากับการเดินทางใช้เวลากับการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิใช้เวลากับการ ได้ยินได้ฟังได้ดูได้รู้ได้เห็นได้ยินก็เป็นบุญหูได้ดูก็เป็นบุญตานะได้ภาวนาก็เป็นบุญใจเนี่ยไม่ได้ได้กายวาจาใจเลยแล้วถามว่าเสียไหมมันไม่เสียนะมีแต่ได้มีแต่เพิ่มคนบางคนไปแล้วที่เป็นโรคกับหายโรคมีเนี่ยมีมากครับผมเคยได้ยินกันครับไปเจอพระองค์หนึ่งบอกผมอยู่เมืองไทยผมเป็นโรคเกาเป็นมหาปาริยนเจ็ดท่านก็พูดงงๆแบบ ท่านอยู่ที่กรุงกบิลพัทเลยเป็นวัดแห่งแรงแล้วก็เป็นวัดที่ยาวโกนแต่ว่าท่านตอนเย็น5 โมงจะเอาเด็กแขกเด็กในปานนะมาสวดมนต์ไหว้พระที่นั่นท่านบอกว่าผมยังงงตัวเองว่ามายังไงผมเลยบอกว่าไม่ต้องงงหรอกมันเป็นบุญเก่าของเราท่านเป็นนักเผยแผ่เป็นคือชอบจริตชอบกับเด็ก สอนแต่ว่าภาษามันคนละเรื่องกันเลยแล้วก็อากาศก็หนาวอาหารการกินก็ลำบากผมก็เลยบอกไม่เป็นไรแล้วครับท่านมันเป็นบารมีของเราแล้วเราคงได้เกิดมาในที่นี้เราก็ต้องมาอยู่กันได้มาสัมผัสกันที่นี้แล้วก็การที่พระอยู่ที่ต่างแดนอยู่ที่อินเดียเป็นพระที่ต้องเสียสละมากเลยหน้าร้อนก็ร้อนมากหน้าหนาวก็หนาวมากอาหารการกินก็ไม่เหมือนกับเมืองไทยแต่โชคดีที่ว่าดินดีน้ําดีก็ มีญาติโยมก็ปลูกผักคนไทยไปก็อย่างคณะทัวร์เราไปก็เอาของไปฝากของแห้งมั่งเป็นพวกน้ําพริกแห้งแต่ผักนี่สดๆทั้งนั้นเลยของเขาผักดีครับคืออินเดียเนี่ยประชากรมากแต่ว่าไม่ใช่แห้งแล้งนะมองไปทางไหนมีแต่ความเขียวเพราะอะไรพอหน้านาตอนนี้กําลัง หว่านข้าวสาลีพอหมดข้าวสาลีปุ๊บจะได้ปลูกอะไรหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็มันเทศมันอรูเขามีอะไรที่เขาผลผลิตเขาได้ทั้งปีเลยแต่ว่าที่เขายากจนเพราะว่าประชากรก็เยอะมากใหญ่มากสุดแล้วที่ยากจนเนี่ยมันเป็นวรรณะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนอินเดียไม่ยากจนเราเห็นบ้านเขาซ่อมซ่อเราเห็นบ้านเขาแบบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอย่าลืมนะครับ เขามีเงินเก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่อไว้แต่งลูกสาวบ้านไหนมีลูกสาวมากๆนี่กินแล้วตนหัวผมหลุดเลยอะลูกสาวสามคนเนี่ยอย่างนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยถือว่าการแต่งงานนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมโหฬารมากเลยเขาทำอะไรยิ่งใหญ่เป็นมหาราชาเป็นมหาราชินีของเขาเนี่ยตังอะไรทุ่มไปกับการแต่งงานแล้วนั้นคนอินเดียเป็นคนที่มัธยัสถ์แล้วอาหารการกินสะดวกสบายที่สุด ไม่มีอะไรที่ปรุงแต่งมากกินเหมือนกันทุกมื้อผมก็โชคดีเพราะผมอยู่อินเดียผมก็ฉันอาหารแขกได้โยมก็ถวายทุกวันครับก็ถวายทุกวันแกงถั่วแกงผักแกงมันสามอย่างท่านนั่นเองหมุนเวียนกันอยู่ว่าจะปฏิบางทีก็มีข้าวบ้างนะก็ถือว่าใช้ได้คือเราไปถิ่นไหนเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับ ปฏิรูปเทโสอะไรนะปฏิรูปเทโสนั่นแหละคือปรับตัวให้ได้แต่คนไทยเรานี่ติดยึดในการกินโยมฝรั่งเนี่ยโยมพาไปนั่งในร้านอาหารตอนมื้อเที่ยงแต่ผมไม่ได้ฉันไปนั่งดูฝรั่งเขาก็กินของแขกเขาถือว่า
ยังไงให้ท้องก็อิ่มเขาไม่ได้ปรุงแต่งงั้นแต่คนไทยเรานี่ปรุงแต่งนะโอ้โหเดี๋ยวพออะไรเสร็จแล้วไม่ต้องมีเครื่องปรุงน้ำพริกนะมามีเครื่องแก้เครื่องเคียงมีของไทยขาวมีขาวมีอะไรมีขาวมีเผ็ดนะแล้วมีผัดอะไรเยอะแยะหมดเลยแต่แขกนี่สบายมากเหมือนกันหมดแล้วเขาก็ทานมือเห็นแขกทานข้าวแล้วโยมนะก็อย่างเงี้ยขยำขยำแล้วก็มันเป็นถั่วมันเหลืองเหลืองเนยมันก็ปิ้นมาตีมือเขาก็ใช้นะเป็นผู้เจ้าจึงบัญญัติไม่ให้พระภิกษุเนี่ยฉันเลียมือเลียบาทแล้วภาชนะเขาดิเขาจะใช้โรตีเดียวกว่าจะเกี้ยงเลยนะบางทีบางคนนี่โอ้ถึงกับเอาลิ้นเลียเลยนะเนี่ยความประหยัดของเขานะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันหามาได้ยากนะข้าวแต่ละเม็ดโรตีแต่ละแผ่นเนี่ยมันไม่ใช่หามาง่ายๆดังนั้นเมื่อเราอยู่เมืองไทยเนี่ยมันแสนสุขแสนสบายทำไมเขาถึงเรียกพวกเรามหาราชาใช่ครับมหาราชินีเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนรวยไงรวยจริงๆครับแล้วคนไทยเนี่ยพวกขอทานเนี่ยพวกขายของเนี่ยไม่ไปตื้อใครเลยจะตื้อแต่พวกเราคนไทยเพราะคนไทยขี้รำคาญขนาดผมเองนะยังใจอ่อนเลยนะเห็นแล้วเออน่าจะให้เขานะเขามาขออันนี้เราหรือว่าเราก็เป็นการที่ของเราอะนะเราก็บอกให้ยาวเขาโยมคนเขาก็แลกกันปึ้งเลยแจกแต่ว่าพอแจกแล้วแข็งไม่มีระเบียบแย่งกันทำให้เกิดอันตรายนี่เป็นความจำเป็นคนไทยเรามีพื้นเมตตานะครับก็ถือว่าเราได้มีโอกาสไปสัมผัสอินเดียมันก็มีความภูมิใจว่าเออเกิดมาชาติหนึ่งเราไม่เสียชาติเกิดแล้วเหมือนกับพวกอิสลามไปไม่กะนั่นนะครับเขาถือว่าเขาใครก็แล้วแต่ได้ไปไม่กะเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์แต่คนไทยเรานี่ขาดความเฉลียวใจประมาทว่างั้นเถอะเพราะยังไงใจยังไม่เข้าถึงพุทธะโดยตรงใจยังเข้าแค่สมมโนกลัวแค่มันต้องหลุดให้เฉยแต่ถ้าเข้าแล้วถึงพุทธะจริงแล้วเนี่ยอย่างน้อยต้องไปสัมผัสแดนพุทธภูมิมันเป็นการไม่ถึงของจริงพระพุทธเจ้าอยู่ยังไงท่านตรัสรู้อย่างไรนะและท่านออกเผยแผ่ศาสนาอย่างไรแล้วสมัยนี้อินเดียไปไหนเนี่ยสะดวกสบายมากเลยมาก่อนที่หลวงพ่อพาไปรถถนนทางเป็นสลุมเป็นบ่อแต่ว่าบางที่ก็ยังไม่เจอแต่ว่าตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่อินเดียกำลังพัฒนาอยู่นะมีห้องน้ำเดี๋ยวนี้ก็จะหาลำบากแล้วสมัยก่อนนี่บ้านน้อยอยู่กันห่างๆตอนที่เราไปกลางทางเนี่ยโยมถ้าปวดแล้วเนี่ยมันก็จะลำบากเพราะว่าบ้านมันติดกันแล้วมันไม่มีทุ่งแล้วทุ่งไม่มีเขาจะสร้างบ้านติดหมดร้านค้าแล้วก็มีโยมหมอท่านนึงท่านบอกว่าไม่ได้เข้าห้องน้ำแขกนี่ไม่ถึงอินเดียนะทีนี้สโลแกนผมคืออะไรห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อินเดียถังขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออินเดียคืออะไรที่สุดนี่คืออยู่อินเดียรวยที่สุดอินเดียจนที่สุดอินเดียขี้เลที่สุดก็อินเดียสวยที่สุดก็อินเดียที่สุดที่สุดคืออินเดียทำไมว่าอย่างนั้นเพราะเป็นศูนย์รวมพระพุทธเจ้าต้องมาตรัสรู้ที่พุทธวิถีอินเดียเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นให้ในพิจารณาถึงความสุขก็มีความทุกข์ก็มีเห็นคนยากจนแล้วเราก็นึกอนาถอนาใจบางคนไม่มีบ้านอยู่ริมถนนหนทางนะหน้าหนาวนี่ก็จะลำบากมากเลยสงสารเด็กตัวเล็กๆนั่นนะครับจะเห็นนะครับก็หนาวตายกันเลยใช่เรามานึกถึงว่าอ๋อนี่เพราะว่าเขาไม่ได้รับถือศาสนาพุทธเขาไม่ได้เคยให้ทานนะเขาไม่เคยบริจาคเขาเป็นคนตนีตีเหนียวเขาถึงอดมือกินมือเขาถึงไม่มีผ้าผ่อนท่อนสบายดูผ้านุ่งผ้าห่มเขาขาดแล้วขาดอีกน้ำก็ไม่เคยเจอเลยเขาไม่มีที่มุงที่บังเขาไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีที่จะคุ้มกระลาหัวแต่เขาอยู่ได้คนจนอินเดียไม่มีอดีตไม่มีอนาคตคือไม่คิดมีแต่วันนี้วันเดียวมีแต่วันนี้นะปัจจุบันนี้เอ็มยังไงฉันขอทานฉันจะได้ตังค์ฉันได้ตังค์มาแล้วฉันไปซื้อแป้งมาทำอาหารแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของเขาให้ไม่ให้เขาก็ทำหน้าที่ของเขาจะว่าจะด่าอะไรเขาไม่รู้เขาก็มีหน้าที่คือเขามีหน้าที่ขอแต่ถ้าเราเป็นคนไทยขอคนนี้ไม่ให้ก็เลิกแล้วใช่ไหมเผลอๆด่าคนไม่ให้อีกนะแขกไม่ใช่แขกไม่เขาถือว่าหน้าที่ของเขาคือหน้าที่ขอเพราะว่าเขาเกิดเป็นคนจนฐานะเขาก็คือผู้ขอถ้าไปเนี่ยเราจะเข้าใจในกรรมนะใช่ทีนี้เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเป็นผู้ให้เนี่ยให้สิ่งเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ได้หมดเบืองขึ้นเบืองไปหรอกมันจะได้ตัดความตีหนีทีเหนียวแต่ถ้าเราไปซื้อของอะไรที่มันฟุ่มเฟือยทำไมเราซื้อได้ของแพงๆแบรนด์เนมแพงๆเสื้อผ้าแต่เศษเงินนิดๆหน่อยๆไปให้เขาไม่ได้
ใช่ไหมเนี่ยการอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วมันจะเป็นสิ่งเปรียบเทียบว่าถ้าเราทําทานเราก็จะรวยถ้าเรารักษาศีลเราก็จะสวยถ้าเราภาวนาเราก็จะฉลาดงั้นคนจนที่อินเดียนี่คือไม่มีทั้งสามอย่างเลยใช่ไหมการไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีใช่ไหมก็เดี๋ยวทั้งดำกับดำยังไงบอกไม่ถูกดำยิ่งกับทานอีกใช่ไหมคิดดูขี้เหร่ตัวเป็น โอ้ยให้พูดเลยนะโยมไปดูเองมันจะเกิดความสะดุดสังเวชเราพูดนี่ไม่ใช่ดูถูกเขานะเราพูดในฐานะที่ว่าเขาไม่มีหลักของศาสนาพุทธอยู่ในจิตใจเขาเขาเชื่อในพระเจ้าว่าสิ่งที่เขาเกิดตัวที่เขาเกิดมาในปัจจุบันนี้เขาจนไม่มีบ้านเพราะพระเจ้าให้กับมาไงบังดลบันดาลให้เขาแล้วความเชื่อของคนอินเดียจะล้างยากแผ่นมากครับล้างยากเนี่ยนะพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็ยังได้ใช่นั้น กิจกรรมต่อไปของวัดสังฆทานก็คือเรื่องเดินธรรมยาตาปกติแล้วผมก็จะนําไปอินเดียแต่นี้ญาติโยมก็บอกว่าอยากจะเดินธรรมยาตาแต่ไปอินเดียก็มันจะมีปัญหามากร่างกายมั่งเวลามั่งใช่ไหมทุนทรัพย์มั่งก็จะเป็นเรื่องที่วุ่นวายแล้วนี้ก็เลยคิดว่าอาตมาเองก็ยังไม่เคยเดินเมืองไทยเลยตอนที่หลวงพ่อเดินธรรมยาตาที่วันนวลไปหนองคายนี่สุขภาพไม่ดีครับอันนี้ก็เลยคิดว่าเอ้า ไหนๆเดินตามรอยที่หลวงพ่อสนองท่านเดินแต่ปีนี้เราจะเดินเข้าไปที่อยุธยาจะเป็นงานเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุจะไปอยู่ที่อยุธยา2 วันดังนั้นญาติโยมคนใดหรือพระภิกษุรูปใดต้องการที่จะเดินธรรมยาตาในวันที่20 ธันวาถึงน่าจะประมาณที่เดือนมกราครับแปลว่า1 เดือนก็สมัครได้ที่วัดสังฆทาน นะคือพระเนี่ยต้องขอให้ลงด้วยตอนแรกดูจำนวนจะได้จัดแจงอะไรถูกแล้วก็กติกาไม่มีอะไรมากโยมความสามารถเรา<ช>คิดว่าเราเดินได้เจ็ดวันแล้วเราก็กลับไปทํางานครับวันไหนหรือเดินแค่เสาร์อาทิตย์เดินช่วงไหนก็ได้พอโยมมีรถใช่ไหมให้ใครไปส่งหน่อยคือขอให้เราได้เดินได้มีส่วนร่วมครับแล้วคนไหนไม่มีกําลังที่จะเดินไม่มีเวลา ก็ส่งแรงทุนทรัพย์อาหารข้าวน้ํายาหรือแบบลงท้องรองเท้าอะไรก็แล้วแต่ได้ส่วนในความที่สุดก็คือต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเดินหนึ่งวันก็น่าประมาณสัก30 กิโลแต่ว่าช่วงนี้ก็ให้ไปสํารวจแล้วพอไปสํารวจแล้วเนี่ยวัดบางวัดเนี่ยไม่พร้อมก็เลยคิดว่าน่าจะเอาโรงเรียนก็มีห้องน้ำเยอะแล้วก็มีสนามหญ้าแล้วคงไม่ยากเพราะเราพักแค่กลางคืนเช้ามืดแล้วก็ออกแล้ว จะเป็นตัวอย่างนั้นญาติโยมสนใจก็สมัครได้โยมนะมันจะทําให้เราเนี่ยได้สร้างบารมีขันติอันดับแรกเลยความอดทนอดกลั้นเนี่ยธรรมะตัวจริงเกิดครับก็เดินเนี่ยใช่ความหิวความกระหายแล้วก็มีความวิริยะภาคเพียรยังไงจะต้องเดินให้ถึงตั้งใจอธิษฐานว่า20สตาร์ทออกจากวัดสังฆทานฉันก็จะกลับพร้อมกับคณะถ้าไม่เก็บไม่ป่วยไม่ไข้ หรือว่าถ้ามันไม่แสนสาหัสสากันจะไม่ขึ้นรถจะเดินเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชานะให้แก่หลวงพ่อสนองกตัญญูผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็ริเริ่มในการเดินธรรมยาตาต่างๆเห็นเมื่อเห็นข่าวไหมหลวงพ่อวิริยังก้าวติดฝ่าแล้วท่านยังพาเดินขึ้นเขาดอยอินทนนท์ถ้าเป็นแบบอย่างดังนั้นคนที่ยังมีสุขภาพดี ยังมีร่างกายที่ยังพอแข็งแรงเข้าไปถ้ามีเวลาก็ขอเชิญชวนเดี๋ยวโอกาสมันถึงแล้วครับโอกาสไม่ถึงแล้วแล้วกติกาไม่มากมายคุณเดินได้วันหนึ่งก็คุณก็ถือว่าคุณเดินได้วันหนึ่งไปสอบการปฏิบัติว่าที่ปฏิบัติมาแล้วสงบแล้วเป็นไงตอนนี้ใช่ถ้าสอบการก็ถือว่าเป็นปฏิบัติมาแล้วจะทนร้อนไหวไหมทนหนาวไหวไหมทนหิวไหวไหมเนี่ยเราปฏิบัติมาเรื่อยๆไหวไหมครับนะถ้าเราทนได้เนี่ยอะไรมันก็ ทำได้หมดเลยบางทีเคยไปที่เดินที่อินเดียกับหลวงพ่อนะครับเดินโอ้โหเหนื่อยตั้งนานเมื่อไรจะถึงเราก็จะข้ามแล้วเหนื่อยก็หิวก็นึกถึงน้ำปานะอะไรครับแต่พอถึงที่มันโล่งก็ปิติมันเกิดใช่มันโล่งเบามันเหนื่อยตอนที่เราเดินเท่านั้นเองนิดเดียวที่จะไปนะครับความรู้สึกเขาจะเข้าใจตรงนี้คือผมคิดในใจนะผมเดินเนี่ยเหนื่อยเดี๋ยวก็หายครับแต่ว่าถ้าเราไปเหนื่อยอย่างอื่นแล้วมันจะได้อะไรนั่นนะแต่นี่ เหนื่อยแล้วหายมันก็ปวดก็เมื่อยเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันได้บุญได้อย่างน้อยบารมีที่เราสร้างไว้นะสัจจะอธิษฐานนั่นแหละครับนะแล้วก็มันคือพูดบารมี10 ทัศน์เนี่ยมี30 ทัศน์มันได้หมดเลยเมตตาบารมีเมตตาอะไรก่อนเมตตาตัวเองก่อนใช่ครับใช่ไหม
แล้วก็เมตตาหมู่คณะแล้วก็เมตตาสิ่งรอบข้างที่เราพบเราเห็นเนี่ยมันเกิดเจริญสติเจริญปัญญาทั้งนั้นอยู่ฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ศูนย์เปล่านะเราทําบุญอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นว่าเราทําสละร่างกายของเราให้เป็นพละกําลังเราก็จะได้พละกําลังความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะหมดไปสิ้นไปถ้าเราอยู่วัดเราอยู่บ้าน กินกินนอนนอนมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฟุ้งซ่านหรือเปล่าจะได้เข้าใจว่าตุ่งลงว่าท่านไปยังไงใช่ก็อะไรก็มีพระผมเดินคราวที่แล้วมันต้องขึ้นเขาเราคิดว่าถ้าเราเป็นผู้นำแล้วเราไปท้อแท้ท้อถอยเนี่ยแล้วผู้ตามจะหมดกําลังใจผมก็เดินมันก็เที่ยงวันแล้วเนี่ยไงต้องเดินที่ถึงนะผมนึกแล้วต้องมีพระบางรูปต้องนึก ด่าผมในใจพอมันผ่านวิกฤตนั้นไปได้เลยนะผมกราบผมใหญ่ผมพ่อขอโทษผมตำหนิผมไม่ด่าเพราะไว้ในใจผมเอ้ยธรรมดาผมไม่คิดอะไรนะผมก็รู้ว่ายังไงพวกพอเราไม่ได้พิจารณาตัวเองแล้วมันเวทนามันเข้าข้อมาแล้วเนี่ยมันขาดสติขาดปัญญาจิตมันไปได้นะแต่ที่ผมเดินได้ผมเดินด้วยเพราะความศรัทธาครับนะครับความศรัทธาว่าเราทําบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะ มันก็มีพลังใจแล้วทําไมหลวงพ่อถนองต้องเดินทําไมต้องเดินเพราะนั้นเป็นครูบาอาจารย์ท่านไม่ต้องเดินก็ได้แต่ท่านแสดงให้เห็นอยู่ให้เป็นนะแล้วก็แสดงให้ดูว่าครูบาอาจารย์ต้องเสียสละไม่ใช่ว่าพวกเธอเดินไปครูบาอาจารย์ก็นั่งรถดูเธอมันไม่ใช่มันคือท่านทําท่านก็ได้บารมีของท่านด้วย แล้วท่านพาพวกเราทําเนี่ยมันก็ยิ่งได้บารมีใหญ่เลยนะแม้กระทั่งท่านป่วยนะครับใช่โอ้โหผมนี่นับถือความขันติของท่านมากมายสมแล้วที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราตัวเขากลายครับพอดีมีสายเข้าจากหนองบัวลำโพงโยมปิยะฉัตรเจริญพรค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะคือว่าตอนนี้สภาวะจิตของลูกจะเป็นลักษณะแบบว่าจะคิดแต่อยากจะไปบวชนะคะ แต่ว่าตัวเองมีภาระทางบ้านอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เรารู้สึกกังวลใจนะคะแม้ทราบว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงคะก็จิตเป็นผู้คิดเรื่องของจิตเธอคิดได้ก็คิดไปแล้วก็ดูเฉยๆแต่เราไม่ค่อยตามไงโยมนิยมไปค่อยตามจิตก็เลยไม่รู้ทันจิตนะจิตเนี่ยเป็นตัว กุศลก็มีอกุศลก็มีนะจิตอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดที่ละเอียดอย่างหยาบจิตอย่างละเอียดจิตนิพพิทายานไงอยากจะหนีภาระออกไปอยากจะบวชแต่ที่จริงมันเป็นไปไม่ได้โยมมันยังไม่ถึงคราวไม่ถึงว่าเขาเรียกเวลา เพราะมันยังมีเครื่องร้อยรัดเครื่องกังวลคือความกังวลในเรื่องครอบครัวในภาระหน้าที่การงานฉะนั้นการออกบวชก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหนทางที่จะทําให้เราสําเร็จนะมันเป็นวาสนาและบารมีของเราที่เรายังเรียกง่ายๆว่าบารมียังไม่เต็มแต่ว่าการอยู่ทางโลกกับทางการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็บวชได้โยมนะดูกาย ดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยโยมพิจารณาไปเงี้ยฉะนั้นอย่าไปเชื่อจิตของเรานะจะบอกให้เราทำนู่นทํานี่ไม่ใช่ทําไปแล้วมันได้ไหมมันผลเสียแล้วถ้าเราคิดไปอย่างนั้นแล้วเราจะไปเอาให้ได้ตามความตั้งใจของจิตแล้วโยมก็เกิดความกังวลใจเป็นทุกข์อีกใช่ไหมฉะนั้นความคิดก็เรื่องของความคิดดูเฉยๆโยมเดี๋ยวดับเองไม่คิดได้เป็นนานหรอกเดี๋ยวก็ดับแต่โยมไปคอยตามเขา คอยตามเขาเสร็จโยมก็เอาแล้วจะหาทางทำยังไงให้ความคิดของตัวเองสําเร็จบางทีก็ออกอุบายเลยนะอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่ใช่ดูเขาเฉยๆจิตมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับนะอย่าไปคอยตามถ้าคนเราบุญมาวาสนามีโยมมันครบออกเลยมันออกบวชเองเลยนะอย่างเหมือนพระพวกเราเนี่ยบุญมาวาสนามีเนี่ยอยู่ไงก็อยู่ไม่ได้ทั้งโลก จะคิดปรุงแต่งว่าโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้มันครบบารมีมันเต็มไงนะดังนั้นโยมทําหน้าที่ของตัวเองเป็นภรรยาเป็นแม่เป็นแม่บ้านทําหน้าที่ของเราชาวพุทธไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญานะดูจิตดูใจของตัวเองไปอย่าไปคอยตามอย่าไปทําตามนะ
ถ้าสิ่งใดจะเกิดสิ่งใดจะเป็นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นบารมีของเขาเราไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปชี้ไม่ต้องไปแนะไม่ต้องไปกําหนดว่าจะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทํานี้ไม่ต้องนะอยู่เฉยๆสร้างบารมีไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยๆนะละสิ่งที่เป็นกังวลออกไปนะรู้ว่าเบื่อก็เบื่อช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องธรรมดาโยมนะพระก็เบื่อเหมือนกันนะเบื่อไม่อยาก เช้าขึ้นมาก็ต้องทําความสะอาดนะต้องเข้าห้องน้ําห้องท่าอ้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องกินต้องถ่ายมันก็อยู่อย่างนี้เองโยมใช่ไหมมันไม่มีอะไรแต่ว่าเราอยู่กับสิ่งนี้ให้ได้ด้วยสติด้วยปัญญาของเรานะพุทธเจ้าท่านก็เบื่อหน่ายแต่ว่าบารมีท่านครบมาแล้วบารมีท่านเต็มแล้วบุญท่านเต็มแล้วท่านถึงออกบวชนะอย่างโยมนี่ก็ภาคเพียรไปมันไม่ได้เสียหายเลยนะไม่จําเป็นหรอก เราอยู่ทางโลกเราก็ทําความดีได้นะเราก็มีศีลได้เราก็มีสมาธิได้ก็มีปัญญาได้นะเราอยู่ทางโลกเนี่ยโยมเรายังช่วยพุทธศาสนาได้อีกนะเรายังมีโอกาสได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมอีกได้เยอะเลยนะโยมนะตัดกังวลไปทําใจเฉยๆทําใจนิ่งๆนะละความกังวลอย่างที่ตมาว่าจิตสักแต่ว่าคิดก็คิดไปไม่คอยตามเดี๋ยวก็ดับนะ ถ้าคอยตามเมื่อไหร่โยมไม่มีวันที่สิ้นสุดโยมคิดไปแล้วปรุงไปแล้วแต่งไปแล้วเนี่ยทําให้เรานี้วุ่นวายนะเอาอย่างที่ตมาว่าเนี่ยลองทําดูนะดูจิตไม่คิดอะไรคิดก็เรื่องของจิตแต่ตัวรู้ตัวสติมีอยู่ว่าอ๋อตอนนี้นะมันเบื่อหน่ายแล้วนะเบื่อหน่ายแล้วทํายังไงก็ดูมันดิไม่ต้องไปปรุงแต่งคิดอยากจะออกบวชเบื่อแล้วทั้งโลกเอาก็หาทางแล้วจะทําไงดีจะหาอุบาย บอกสามีบอกลูกบอกหลานบอกญาติบอกโยมยังไงเขาก็ว่าเราอีกเขาเรียกอะไรนะละทิ้งหน้าที่ทิ้งภาระแทนที่ก็อนุโมทนากับเราเขาก็กลับสาบแช่งเราโอ้ยนี่มันเห็นแก่ตัวนะแล้วก็กลายเป็นผลเสียต่อพุทธศาสนาด้วยนะมันกลายเป็นเสียว่าอะไรตัดช่องน้อยแต่พอตัวหน้าที่ของตัวเองยังไม่หมดเลยนี่ไปบวชนะเขาจะตาหน้าว่าเรานะโยมนะเขาไม่สาธุนะ ฉะนั้นอย่าจิตตัวเองเข้าข้างตัวเองมากเกินไปนะต้องทําจิตเป็นกลางๆนะภาวนาไปเรื่อยๆโยมเดี๋ยวบารมีมันเต็มเมื่อไหร่นะโยมโยมไม่ต้องไปจัดการอะไรหรอกนะธรรมะเขาจะจัดสรรให้เองนะเขาเรียกธรรมะจัดสรรนะไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องกังวลใจดูเฉยๆจิตมันเป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งตอนนั้นเองนะบางทีมันก็หลอกเรานะบางทีเราก็หลอกมันต่างคนต่างหลอกกันนั่นแหละแล้วใครจะมีปัญญาบางครั้งเราต้อง ล่อหลอกจิตนะโยมนะบางครั้งกิจมันก็หลอกเราอยากให้เราทํานู่นทำนี้บางครั้งเราก็ต้องหลอกจิตมันว่าอย่างนี้ไม่ได้นะคิดไม่ได้นะภาระยังมีนะลูกยังไม่โตนะทิ้งภาระไปแล้วครอบครัวจะเดือดร้อนนะถ้าขาดเราไปแล้วเขาจะเดือดร้อนคิดอย่างนี้แล้วถามว่าถ้าเราไม่ออกบวชนี่เราทําบุญได้ไหมเราภาวนาได้ไหมได้ใช่ไหมเราต้องอยู่กับโลกกับธรรมได้นะโยมนะอย่าไปคิดเอาแต่ทางธรรมเดียวทางโลกไม่เอาไม่ได้เหมือนกับพระเนี่ย ถ้าไม่เอาทางโลกก็ไม่ได้อีกไม่เอากับโยมก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคือไม่โยมมายุ่งเกี่ยวมันก็ไม่ได้เพราะเราต้องอาศัยพึ่งพาเท่านั้นถ้าอยู่ด้วยกันแต่ว่าให้มีสติเท่านั้นเองนะแล้วโยมยิ่งโยมโชคดีนะฟังก็ดีดูรายการของธรรมะสว่างใจเนี่ยโยมก็ได้ปัญญานะเอางั้นนะกันนะดูมันความจิตอย่างนั้นปล่อยมันคิดไปแต่ไม่ทําตามนะไม่ทําตามก็จบนั่นเองนะ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับขออนุโมทนาโยมด้วยนะต้องตั้งใจมั่นๆคือคนเราเนี่ยพอนั่งสมาธิแล้วหรือว่าพอรู้อะไรเรื่องธรรมะเรื่องอะไรให้พิจารณาเรื่องกายแล้วเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทายานจะไม่ง่ายแต่นี้หาทางออกแล้วแต่มันยังไม่ออกไม่ได้ไงเพราะมันยังไม่มีทางที่จะไปนะทางมันมีอยู่แต่ไปไม่ได้เพราะอะไรมันมีเครื่องร้อยรัดมีเครื่องมีอะไรล่ะ ลาหูลังใช่ไหมลาหูลังที่พระเจ้าออกบวชเพราะอะไรเพราะลาหุลปสูตรท่านก็บอกลาหูลังห่วงผูกเราแล้วท่านก็เลยหนีออกไปเลยใช่ไหมแต่งั้นท่านไม่ได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวท่านออกไปเพื่อจะหาโมกทัพแสวงหาความพ้นทุกข์แล้วท่านจะกลับมาใช่ครับมันหลังมากนะครับใช่จะไปในพระวิหารถ้ารู้ว่ายังไงก็ต้องแก่เป็นเจ็บต้องตายเพราะไงพิมพาแล้วก็ลาหูลังใช่ไหมพระบิดาพระมารดาไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ ก่อนจะเจ็บก่อนจะตายจะทำยังไงล่ะหาทางออกจากทุกข์ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกไงฉะนั้น
เราบางครั้งเราก็ต้องเห็นแก่ตัวเราก่อนเมื่อเรายังไม่มีกําลังที่จะช่วยคนอื่นได้เราก็ต้องสร้างพลังของเราเหมือนเราว่านั้นไม่เป็นแต่ไปช่วยคนอื่นได้ไหมเราก็ตายแต่ท่านคิดว่าท่านไปหาทางให้มีพลังให้มีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงคือไปศึกษาธรรมะไปดูธรรมชาติไปดูความเป็นธรรมดาแล้วก็เมื่อท่านได้โมกขทัพไอ้โมกขธรรมนั้นมาแล้วเนี่ย ได้แสงสว่างนั้นมาแล้วเนี่ยจากปัญญาที่ท่านได้ภาวนาเนี่ยท่านก็มาบวชพวกเราเนี่ยใช่ครับจนณปัจจุบันนี้ที่เราอยู่ได้เพราะอะไรเพราะธรรมะที่ท่านค้นพบความเสียสละของท่านเนี่ยออกมาเห็นไหมถึงบอกว่าท่านมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งกว่าศาสดาอะไรอีกนะแล้วก็เป็นศาสดาเอกของโลกด้วยวันสําคัญวิสาขะก็เป็นวันสำคัญของโลกศาสดาอื่นนี้มันไม่มีนะฉะนั้นการที่เราถือพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าต้องใช้ ปัญญาใช้สติมากๆต่อเรื่องปัญญาตรงๆใช่ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเลยครับขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากน้องจอกโยมทิพาเจริญพรค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะสวัสดีสวัสดีก็โยมได้นั่งชมรายการทางช่องพุทธภูมิเนี่ยประจําเลยค่ะก็ดี โอ้โหชื่นชมมากแล้วก็โยมศรัทธามากตอนนี้ก็ชมอยู่นะคะศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะโยมนะจ้าศรัทธาต้องมีปัญญานะจ้าโอ้โหถูกใจมากเลยเจ้าค่ะจ้าสาธุสาธุก็คือโยมก็ไม่ได้ว่าจะฝากคำถามอะไรหลวงพ่อทั้งสองลูกแต่คือ ชื่นชมมานานมากแล้วอะและภูมิใจมากเลยที่มีช่องดีๆที่มีธรรมะสว่างใจให้กับลูกๆหลานๆอยู่ภายหลังๆนะคะใช่โอ้แล้วก็ชอบหลวงพ่อทั้งสองรูปตอนนี้ที่เทศท่านเนี่ยโอ้โหยังไงอะถูกใจแล้วก็แบบมีสติแล้วก็มีความคิดใจเย็นใจอ่อนแล้วก็รู้จัก อันนั้นเป็นบาปอันนี้เป็นบุญนะคะการหน้าที่ของพระโยมเพราะรายการเนี้ยหลวงพ่อท่านเล็งเห็นแล้วแม้ทั้งวิทยุก็ดีทั้งสารทัศน์ก็ดีว่ามันมีประโยชน์มากเลยกับคนที่กําลังมีทุกข์และอย่างมีประโยชน์กับคนที่กําลังปฏิบัติอยู่เนี่ยโยมและอย่างโยมรายอกิจิตกําลังถามอยู่ที่ถามมาตอนจบเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าไม่มีรายการเนี้ยแกก็ยังคล่องใจแกก็ยังขุ่นใจก็ยังมีความกังวลใจว่ายังไงจะออกให้บวชให้ได้เลยเนี้ย ใช่ไหมคือมันแก้ปัญหาได้ไงแล้วทีนี้เราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มันเกิดประโยชน์นะเราจะไปหลงกับไอ้รูปรสกลิ่นเสียงการดูการฟังอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์เลยเราเอาเวลาที่เสียไปเสียเปล่าเนี่ยเอามาให้เกิดประโยชน์ดีกว่านะเพราะเวลานี้มันก็ค่าเราทุกวันทุกวันนะนะก็เป็นความปิติยินดีกับญาติโยมด้วยที่โยมเกิดปัญญาว่ารายการนี้มีสาระ นะรายการนี้ไม่ได้ใช้อะไรอุบลกลอุบายล่อลวงให้โยมมาติดมักอะไรคือโยมใช้ปัญญาของโยมเองว่าอันไหนถูกอันไหนผิดพระก็มีหน้าที่ชี้แนะว่าอันนี้มันเป็นบาปนะโยมนะอันนี้เป็นบุญนะอันนี้ต้องละนี่ต้องวางนะทีนี้ถ้าโยมไม่มีสติไม่มีปัญญาโยมไม่คอยตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นถือว่าโยมนี่ก็มีบารมีนะได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็น เป็นประโยชน์เอาไปใช้กับชีวิตประจําวันนะจะได้เผยแผ่ที่จะได้บอกกล่าวต่อๆกันไปว่าเออรายการนี้นะถ้าคุณอยากจะมีความรู้คุณอยากจะมีการฟังเทศฟังธรรมอะไรเนี่ยคอยดูรายการของวัดสังฆทาน SBBTV นะมีตลอด24ชั่วโมงเลยนะไม่เสียตังค์อะไรทักสิ้นนะโยมนะเป็นกําลังที่รับชมอยู่เนี่ยหลวงพ่อ เทศแต่ละอย่างแต่ละคำมันชัดเจนมากเลยนะคะเอาง่ายๆโยมไม่ต้องเอาแบบลึกซึ้งอะไรเอาชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแหละนะมันดูที่กายที่ใจที่ความคิดของเราเนี่ยดูที่ลมหายใจเข้าออกเราเนี่ยนะเราไม่ต้องไปอะไรมากมายขอให้ดูกับกายกับใจเราสองอย่างนะแล้วมันจะเกิดวิชาเองนะแล้วไม่ต้องไปคิดท้อแท้ท้อถอยว่าฉันเรียนน้อยฉันไม่รู้เรื่องปริยัติ ฉันไม่มีการศึกษาไม่จําเป็นตามใดถ้ายังมีลมหายใจอยู่นะถ้ามีศรัทธาพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูความคิดของตัวเองดูกายดูจิตของตัวเองดูการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราเนี่ยในชีวิตประจําวันที่เราใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยทําหน้าที่ของเราให้ถูกให้ต้องให้สมควรอันนั้นก็คือการปฏิบัติธรรม
สามีก็ไม่มีแล้วค่ะสามีเสียไปสี่ปีกว่าแล้วค่ะอยู่กับลูกๆนะคะก็ดีก็เอาวิชาความรู้ที่เราได้รับจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยไปสั่งสอนลูกเรานะว่าเรารู้แล้วเราก็สอนสิ่งดีๆนะพ่อแม่เนี่ยพยายามให้สิ่งที่ดีเกิดแก่ลูกแต่นี้เราก็ต้องหมั่นพูดหมั่นคุยหมั่นสอนหน่อย แล้วในชีวิตปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันเป็นชีวิตส่วนตัวซะมากกว่าสังคมที่เป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวไม่ต้องสนใจใครหูก็ไม่อยากจะยินเสียงใครแล้วตาก็ไม่อยากจะดูอะไรใครแล้วก้มๆเงยๆนะอยู่งั้นแหละอยู่กับความคิดความอยากของตัวเองแล้วก็บางครั้งก็เป็นมิจฉาทิฐิความคิดที่ผิดๆบางทีข่าวอะไรมาก็รับบริโภคเลย แชร์ต่อไปเลยไม่ได้พิจารณาว่าอันนี้มันเป็นความจริงไหมอันนี้มันเป็นความถูกต้องไหมมันผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่านะดังนั้นเราเป็นคนวัดแล้วเราไม่ติดสิ่งเหล่านี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวแต่ว่าเราดูพอรู้อย่าไปติดเขานะก็โยมก็ยังมีโอกาสวันเสาร์หนึ่งอ่ะประมาณสามโมงครึ่งเนี่ยจะขึ้นรถสองแถวไป วัดน่ะจะไปสวดมนต์จำเพาะวันเสาร์วันเดียวนะคะที่ไหนอ่ะที่ไหนโยมไปสวดที่วัดทรัพย์ใกล้ๆมินบุรีนะคะอ๋อได้ตรงไหนก็ได้โยมตรงไหนนะถ้าเราไม่มีเวลาที่จะไปวัดก็บ้านเราเนี่ยแหละนะตอนทําวัดเช้าก็เปิดนะทําวัดเช้านั่งสมาธิตอนเจ็ดโมงก็เดินจงกรมถ้าเรามีเวลากลางวันก็ยืนสมาธิ ตอนทุ่มหนึ่งก็ฟังอภิธรรมบางครั้งวันพระวันเสาร์ก็มีครูบาอาจารย์เทศน์เช่นวันพระเนี่ยนะโหโยมนี่นะตั้งตารอเลยนั่นแหละใจมันเปิดกว้างไงโยมใจมันไม่มืดบอดแล้วเพราะอะไรเพราะธรรมะมันสว่างที่ใจของพวกเราแล้วดังนั้นหลวงพ่อเลยตั้งรายการนี้ว่าธรรมะสว่างใจโอ้โหชื่นใจมากเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยมันสว่าง ที่ใจของเราไม่ใช่สว่างที่ไหนนะพอใจเราสว่างแล้วโยมมันเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมกิเลสจะเข้ามาทางไหนน่ะมันเห็นหมดเนี่ยก็เป็นบุญหมดนะเจ้าค่ะเป็นบุญหมดคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตไม่เป็นอกุศลเลยโยมอะไรดีหมดทุกอย่างนะแต่มาก็เลยบอกโยมที่ไปอินเดียด้วยกันบอกอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปภาวนาไม่ต้องไปพูดอะไรดี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 เนี่ยที่หลวงพ่อตั้งนะทุกอย่างดีหมดเลยเมื่อดีหมดแล้ว กายวาจาใจของเราความคิดของเราดีหมดแล้วโยมอะไรข้างนอกมันไม่ดีข้างในเราก็ดีใช่ไหมมองอะไรมันดีไปหมดเลยแต่ถ้ามองไม่ดีโยมเอาแล้วเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวทําไมรถมันยังไม่มาทําไมแขกมันยังงุ้นทําไมแขกวันนี้ทําไมมันร้อนทําไมมันหนาวทําไมมันหิวมันก็หายทําไมมันปวดมันเมื่อยเนี่ยนั่งรถคนแก่นั่งรถไปวันตั้งแต่ตื่นนะโยมนะไปเดียนะตีห้าตื่นสามทุ่มเข้าที่พักนั่งอยู่ในรถโยม นะสัดส่วนมากเลยไม่มีใครบ่นเลยเพราะอะไรเพราะเขามีธรรมะไงเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคนเรามันทำอะไรนานๆก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าทุกข์อย่างนี้มันได้บุญไงยามคนไปนั่งเล่นไพ่นานๆเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมมันก็ไม่เป็นทุกข์หรอกใช่ไหมเพราะใจมันไปผูกใจมันรู้กับชอบตรงที่ว่าถ้าโยมมีเวลาว่างโยมจะเปิดมาช่องนี้เลยดีแล้ว เวลาบางทีก็จะมีโจทย์บางทีก็จะเป็นเทปเนี่ยโยมจะนั่งพิจารณาว่าอะไรควรอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญวันละสิบบาท20 บาทของให้โยมได้ทําเหอะโยมก็มีความสุขเจ้าค่ะนั่นแหละไอ้นี่หมายความว่าเราจิตมันเป็นกุศลไงโยมมาแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรายการของเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์ต่างวัดต่างสาขาที่มีความรู้นะมั้ยบางคนก็ถูกจริตถูกกับธรรมะท่านบางคนก็ เอาไปพิจารณามันก็ได้กุศลทั้งนั้นเลยโยมนะค่ะแล้วนั่นก็ไม่เสียเวลาไม่ปวดโอกาสนะโยมนะค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ยังไงก็วันนี้เดี๋ยวรับชมทางทีวีต่อนะเจ้าค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะก็เข้ารายการมานี่ห่างเหินยังไม่ได้กดทำบุญเลยโยมอ้าวใครมีโทรศัพท์ยกโทรศัพท์ขึ้นมานะ จะทำบุญกับหลวงพ่อหลวงกฎแล้วคืนนี้ตมาจะไปออกรายการสดนะ4 ทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งในรายการของหลวงพ่อหลวงกฎก็จะเป็นงานที่จะถวายในวันที่5ถึงวันที่10ที่9ธันวานะโยมมีโทรศัพท์นายกขึ้นมากด1902220แล้วก็โทรออกนะ
ถ้ามีเสียงเขาออกนะแล้วได้ทําบุญกันร่วมทําบุญกันนะคนละเล็กคนละน้อยนะแล้วก็ญาติโยมคนใดถ้าอยากจะได้บาตรเติมบุญนะสายทานบารมีสวัสดีครับร่วมทําบุญนาทีละ20บาทได้ทุกที่ทุกเวลาให้กับผู้ป่วยโรคเอสส์วัดพระบาทน้ำพุโดยท่านเจ้าคุณอลงกฎและบอกต่อบุญนี้ไปยังญาติมิตรจะถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมบริจาคกดหนึ่งครับกดหนึ่งนะโยมกดหนึ่งแล้วทางวัดพระบาทน้ำพุโดยท่านเจ้าคุณอลงกฎอนุโมทนาบุญในทานน้ำใจที่ท่านมีให้ความเมตตานี้จะนำความสุขและผลบุญกลับสู่ท่านโมทนาคือไอ้ที่เรากดไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่โรคเอดส์นะโยมนะคือหลวงพ่ออาจารย์คุณหลวงกฎที่ท่านทำสาธารณประโยชน์มากมายเลยจันทราก็เลยเห็นว่าเราเป็นพระด้วยกันเนี่ยท่านออกราชการทำอะไรก็ทำเดียวอย่างว่าท่านประธานที่ทำอะไรไม่ได้เดียวมีทีมงานมีทีมงานใช่ไหมถ้าไม่มีทีมงานที่จะช่วยนั้นเราคิดว่าเราอยู่เฉยๆมันก็เหนื่อยเนี่ยเดินไปเดินมามันก็เหนื่อยมาเราไปช่วยท่านดีกว่าเพื่อจะได้เป็นกำลังหนุนเพราะว่าของวัดของหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงกฎเนี่ยก็มีศรัทธาญาติโยมอยู่แล้วพระสังฆทานก็มีศรัทธาญาติโยมอยู่แล้วสองแรงบวกเนี่ยสิ่งอะไรที่จะทำสิ่งอะไรที่จะเกิดเนี่ยมันเกิดผลได้เร็วใช่ไหมนี่ครับศรัทธาตรงข้อตอนนี้อาจจะมีคนมองในล้านลบว่าอยากอาจารย์ไปลินอยากดังอยากจะไปอิงครูบาอาจารย์ไม่ใช่หรอกโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคิดในสิ่งที่ดีนะธรรมะไม่อยากดังหรอกเพราะไงธรรมะก็ดังอยู่แล้วเพราะธรรมะออกอากาศคนก็ได้ยินนะทีวีคนก็เห็นอยู่แล้วนะไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีมันคิดอกุศลไงใช่ไหมเห็นหลวงพ่อท่านหลวงพ่อดังหน่อยอาจารย์ก็อยากจะไปอิงท่านแต่หารู้ไหมว่าท่านมารู้จักตั้งนานแล้วใช่รู้จักกันตั้งนานแล้วเพราะว่าคุ้นกันตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันไงทีนี้ธรรมะก็เลยนิมนต์ท่านมาออกรายการใจฟ้าไงในวันเสาร์เนี่ยแต่วันเสาร์นี้รายการใจฟ้าจะงบเพราะว่าท่านจะไปจัดรายการอะไรนะท่านสร้างทั้งเวทนีสามทั้งสี่นะที่โคกตำลงท่านก็เลยจะไม่ได้มาก็วันเสาร์พรุ่งนี้ก็จะเป็นรายการธรรมะสว่างใจปกตินะแล้วก็วันที่9ถ้าใครว่างก็ไปร่วมงานกับท่านถ้าทางวัดจะจัดรถไปแล้วก็อาตมาก็จะไปร่วมงานกับท่านเป็นงานยิ่งใหญ่เพราะว่าท่านสร้างแสงเวชนียสถานทั้ง4จำลองมันเป็นโอกาสที่ญาติโยมไม่มีโอกาสที่จะได้ไปอินเดียเพราะทุนทรัพย์กำลังกายกำลังใจกำลังเวลากำลังอะไรแล้วแต่ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่จำลองมาแล้วท่านก็เอาดินทั้ง4สถานเนี่ยเอามาทำแล้วก็เป็นที่ศูนย์รวมของหลักชาวพุทธแล้วก็ทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยตึกเป็นตึก4-7ชั้นเลยนะฉะนั้นญาติโยมคนใดนะแล้วก็ท่านยังเปิดโอกาสให้จองที่ดินตารางวาละ999บาทมีแค่ 84,000 ตารางวาแล้วก็ออกโฉนดให้นะฉะนั้นญาติโยมอยากจะทำบุญสร้างแผ่นดินเป็นธรณีสงฆ์เป็นสมบัติของสงฆ์แล้วก็เป็นบุญยิ่งใหญ่แล้วผนวกไปด้วยว่าที่ดินอันนั้นมาทำเป็นสังเวชนียสถานทั้ง4ให้ทุกคนทุกสารทิศไปกราบไปไหว้ตั้งศาสนาเลยใช่เมื่อเราทำบุญที่ดินแล้วสถานที่ที่ได้สร้างสิ่งก่อสร้างเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราจำลองมาใครไปกราบไปไหว้เขาก็โมทนาสาธุโอ้ใครเนาะมาร่วมบริจาคใครเนาะมาสร้างสิ่งสถานทั้ง4นี้เขาก็ได้บุญเมื่อเราทำอะไรลงไปแล้วมีคนมาใช้สอยเนี่ยเมื่อเกิดบุญผลสำเร็จเป็นบุญที่บุญได้ตลอดเลยตลอดเวลานั้นเราถึงว่าการทำบุญเนี่ยทำได้ตลอดเลยใช่ไหมตลอดเวลาคือไงคือทำใจให้เป็นบุญก่อนโยมนะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในใจไม่ต้องไปคิดถึงอื่นไม่ต้องไปกังวลเรื่องอื่นถ้าเราไม่ภาวนาพุทโธเนี่ยมันไม่เป็นบุญใจไม่เป็นบุญเป็นบาปเมื่อเป็นบาปแล้วเกิดอะไรเกิดเป็นผลลบแต่ใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราก็เป็นบุญแล้วนึกถึงท่านทีหนึ่งใจเราก็เป็นบุญครั้งแล้วใช่ไหมฉะนั้นการกระทำอะไรก็แล้วแต่ทำครั้งหนึ่งก็เป็นบุญครั้งทำบาปครั้งหนึ่งก็เป็นบาปใช่ทำบุญสองครั้งสามครั้งก็เป็นบุญทำบาปมากมากมากอันนี้เราจะทำอะไรล่ะบุญหรือบาปใช่ไหมเราต้องใช้สติปัญญานะเราเป็นชาวพุทธฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเกิดมาให้ใช้ความคิดแต่ว่าใช้ปัญญาในเรื่องของไม่ใช่การทำหากินไม่ใช่เอาละเปรียบใช้ปัญญาในการที่จะพิจารณาจิตใจของตัวเราเอง
นะแล้วก็สิ่งรอบข้างที่เราเห็นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราใช่ไหมความโลภมีไหมความโกรธมีไหมความหลงมีไหมความอาฆาตพยาบาทมีไหมความอิจฉาริษยามีไหมโลกธรรมแปดมีไหมนี่แล้วต้องคิดนะถ้าไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์นะโยมนะมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่มีความคิดนะแล้วคิดที่จะออกจากทุกข์ได้ด้วยคิดแล้วทำได้ด้วยใช่ไหมแต่คอยคิดในสิ่งที่ดีนะต้องประกอบด้วยสติใช่ต้องประกอบด้วยสติสติก็คืออะไรก็คือตัวรู้ใช่ไหมครับเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราจิตจะเป็นสมาธิไหมใช่ครับใช่ไหมจิตไม่ตั้งมั่นใช่ไหมเพราะมันไม่มีตัวรู้ถ้าสมมติว่าใช่สติก็คือให้รู้ว่าภาวนาอะไรหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเมื่อจิตมันตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นสมาธิพอมีสติมีสมาธิผลสุดท้ายปัญญาเกิดใช่ไหมก็ต้องใช้หลักสมถะกรรมฐานคือความสงบก่อนพอเราสงบพอเพียงแล้วเนี่ยยกจิตขึ้นมาเหมือนอย่างโยมกินที่พูดว่าโยมคิดถึงบุญถึงบาปถึงคำสอนอะไรเนี่ยอันนี้คือตัวปัญญาแล้วแต่ถ้าเราอยู่เฉยเราไม่คิดอะไรมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับมีดเนี่ยมันก็เป็นมีดแต่ถ้าเราไม่ฝนไม่รับมันจะไปใช้อะไรได้จะไปฟันอะไรขาดก็ไม่คมบางทีปล่อยไว้นานๆสนิมกินอีกใช่ไหมใช้อะไรไม่ได้ทั้งนี้ปัญญาของเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่หมั่นพิจารณาคิดขึ้นมาตายรักอันนี้จังทุกขังหน้าตาเนี่ยใช่ไหมหลักง่ายๆเลยเห็นกันเลยนะความเกิดแล้วก็เกิดแล้วความแก่ก็กำลังจะเข้าคืบคลานกันลงมาความเจ็บก็มีมันกำลังมาแล้วใช่ไหมเจ็บมากเจ็บน้อยเจ็บนิดเจ็บหน่อยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรพวกนี้ใช่ไหมพุทธะอะไรความตายคืบคลานเข้ามาแล้วพูดถึงความตายเนี่ยหน้ายังไงบอกไม่ถูกนะกับผมไปที่อินเดียโยมเขาก็ไลน์ส่งหัวหน้าทัวร์ว่าเจ้าวาดวัดเขาสุกิมมรณภาพผมก็บอกโอ้ยกระถันมรณภาพมา8-9ปีแล้วเออโยมมาไปเพิ่งรู้เหรอบอกไม่ใช่เจ้าวาดองค์ปัจจุบันเฮ้ยผมจะไปอันเหรอเจ้าคุณยายวิราชเดี๋ยวหลวงพ่อบุญเจ้าคุณหลวงพ่อบุญเหรอบอกไม่รู้เลยเขาก็ให้ผมดูรูปอ้าวดูที่เนี่ยเห็นกระดาษที่เนี่ยครับแข็งแรงนะท่านเป็นแข็งแรงมากแล้วเป็นพระที่หลวงพ่อท่านติดต่อคบหากันมาตลอดนะนานมากแล้วก็ท่านก็มีเมตตาแต่ว่าสังฆทานมีงานมีอะไรท่านก็นิมนต์ไปมาตลอดแล้วก็ถึงหน้าผลไม้ได้รถขนมาเลยเป็นคันรถเลยนะเนี่ยท่านเป็นพระที่มีน้ำใจแต่ดูที่เห็นกระดาษหลวงไปแล้วนั้นโยมอย่าคิดว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะยังไม่ได้ป่วยเลยนะทีนี้พอพูดถึงท่านแล้วมาสะท้อนถึงผมเออเพราะนั้นที่จะมาทำไมถึงรีบทำนู่นทำนี่ให้มันสำเร็จเพราะอะไรไม่อยากจะเป็นภาระนะอย่างของหลวงพ่อเจ้าคุณบุญเนี่ยท่านรับภาระสร้างดีๆเกือบจะเป็นพันล้านเป็นตึกใหญ่แล้วไม่รู้ใครจะสานต่อเพราะฉะนั้นจะมาก็เลยคิดว่าวัดสังฆทานนี่ทำอะไรมันครบหมดเลยใครมาแทนเรามาอยู่ด้วยความเป็นพระก็ดีหรือว่าจะตายจากไปแล้วก็ดีเนี่ยใช่ไหมคนอื่นมาอยู่ก็อยู่สบายใช่ไหมฉะนั้นลำบากเฉพาะเราดีกว่าเพราะลำบากเนี่ยธรรมะชอบเพราะมันเกิดปัญญาการที่เราลำบากยากเข็ญเนี่ยมันจะทำให้เราสร้างสติสร้างปัญญาถ้าเราสบายนี่มันจะไม่มีปัญญาคิดหรอกครับติดอยู่กับการกินงานนอนการเที่ยวการพูดการกูนการใช้สายทรัพย์ใช้สอยอะไรที่มันไม่มีอะไรที่มันเกิดประโยชน์เลยมาฉะนั้นจึงใช้ร่างกายของเราเนี่ยในความที่มันจะชราไปทุกวันเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ให้เป็นบุญเป็นกุศลนะอันนี้จะเข้าใจพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งพระสนองท่านรีบทำนะใช่ขอการครับปฏิเวกสายเข้าจากสระหีบโยมนภาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะสาธุสาธุเจริญในธรรมลูกขอความเมตตาหลวงพ่อทั้งสองช่วยอธิบายเรื่องอานิสงส์ของจองที่ดินคนละ1ตารางวาที่วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยนะเจ้าคะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างวันนั้นหลวงพ่อลงกฎท่านพูดแต่ลูกฟังไม่ทันทีนี้ลูกๆหลานๆเขาถามนะเจ้าค่ะลูกก็เลยพูดไม่ถูกขอความเมตตานะเจ้าค่ะจะจะเดี๋ยวนมัสการเจ้าค่ะเราให้อาจารย์จะเอาบ้างครับผมพนักพอดีไม่ได้ฟังหลวงพ่อก็อานิสงส์ธรรมดาก็อานิสงส์การสร้างที่ดินเราก็ทำให้เรามีที่นะไปที่ไหนก็มีที่อยู่แล้วก็อบอุ่นเป็นผู้ที่ไม่ขาดแคลนไม่เดียวดายจะอบอุ่นแล้วก็บุญเนี้ยมันจะมีต่อเนื่องตลอดไปเราที่ดินที่ซื้อเนี่ยแล้วท่านก็สร้างสังฆทานทั้ง4ตำบลก็คือที่ที่พระเจ้าทรงประสูติ
ทรงตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็ทรงปรินิพพานที่มีอยู่ที่ประเทศอินเดียนี่ท่านจำลองเอามาไว้ที่ประเทศไทยเพื่อให้ญาติโยมที่ไม่มีโอกาสได้ไปอินเดียก็ได้มีโอกาสได้มากราบไหว้กันตรงนี้เพราะฉะนั้นทรงที่ดินตรงนี้ก็มากมายมหาศาลเท่ากับสร้างศาสนาพุทธขึ้นมาอีกอันหนึ่งในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาคือก็ยินดีที่ดินเนี่ยอันนี้สูงมากมากสมมุติว่าอาตมามีเงินแต่ว่าไม่มีที่ดินจะไปสร้างสร้างวัดสมมุติว่าโยมถวายอาตมาทักร้อยล้านมีร้อยล้านแต่ว่าไม่มีที่ดินยกตัวอย่างอย่างที่อินเดียเนี่ยเขาจะขายเรานะเรามีเงินแล้วแต่เขาไม่ใช่เขาเรามีเงินแล้วที่จะซื้อเขาแต่เขาไม่ขายเราเขาขายในราคาที่แพงมากเพราะว่าที่ดินไม่กี่ตารางวาขาย30ล้านรูปีถ้ามาซื้อเมืองไทยเป็นขนาดไหนครับฉะนั้นที่ดินนี่สำคัญที่สุดจะทำอะไรก็ทำได้ถ้าเรามีที่ดินนะแล้วอานิสงส์เนี่ยโยมปรารถนาอะไรได้หมดเลยใช่ครับซื้อที่ดินถวายเป็นธรณีสงฆ์เป็นสมบัติของสงฆ์ตายไปเกิดไปตายแผ่นดินนั้นก็เป็นแผ่นดินของสงฆ์นะเป็นธรณีของสงฆ์ไม่มีใครจะยึดครองได้เลยครับเป็นของศาสนานะใครจะไปทำอะไรไม่ได้เป็นของสงฆ์ที่โยมอุทิศให้ฉะนั้นการซื้อที่ดินเนี่ยเป็นอานิสงส์มากอย่างของวัดสังฆทานก็ซื้อไปเกือบ2ไร่ก็8ล้านวันที่15เนี่ยก็จะโอนจะให้เขาอีกประมาณ5ล้านนะก็นี่ญาติโยมก็บริจาคกันมาเพราะถือว่ามีความสำคัญใช่ไหมอย่างเหมือนวัดปากน้ำเนี่ยครับขออ้างอีกหน่อยมีเงินมหาศาลแต่ไม่มีที่ดินใช่ครับเพราะขยายไม่ได้เลยขยายไม่ออกอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ทำบุญที่ดินมาครับเป็นลักษณะแบบนั้นนะไม่ได้โจมตีนะพูดยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่าวัดในกรุงเทพเนี่ยมีเงินเก็บเยอะแยะแต่ไม่มีที่จะขยายเพราะโยมไม่ขายที่ใช่ไหมฉะนั้นอานิสงส์การถวายที่ดินให้เป็นของสมบัติของสงฆ์เนี่ยอานิสงส์ได้หมดทุกอย่างนะจะคิดอะไรก็ได้ปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งหมดเพราะว่าที่ดินเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ใช่ครับจะสร้างกุฏิก็ได้สร้างวิหารก็ได้สมบูรณ์ก็ได้สร้างห้องน้ำมันได้หลายอย่างเมื่อได้หลายอย่างแล้วโยมอธิษฐานอะไรโยมได้หมดเลยใช่ครับใช่ไหมฉะนั้นมีอานิสงส์มากแล้วอย่างที่อาจารย์ยันชัยพูดกี้ว่าเป็นที่สร้างสำหรับสังเวชนียสถานทั้งสี่นะโยมนะฉะนั้นไม่ต้องข้องใจอานิสงส์ควบคุมไปเป็นมหาบุญมหาผลนะอีตอนที่ตายเคยเห็นครับเวลาตายแล้วเขาเงินใส่ลงว่าให้ไปซื้อที่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นซื้อไม่ได้ซื้อตอนเป็นนายโยมนะอย่างเงี้ยไปได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นที่ดินแพงอะไรนะแค่999บาทอาตมาให้คนละหนึ่งเท่านั้นด้วยให้แต่หนึ่งผมว่าจะเอา10ตารางวาท่านบอกไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะเอาไปแค่1ตารางวาผมเอา10ตารางวาผมก็เลยต้องไปหาแบ่งกับญาติโยมครับผมเห็นว่าอันนี้มันมีประโยชน์มากผมรีบฟ้าเลยพวกสิบตารางวาบอกไม่ได้คือท่านต้องการให้คนที่ยากจนด้วยครับใช่ถ้ามีโอกาสนั่นนะครับอย่างสมมุติว่าเรามีเงินเนี่ยเป็นล้านเราก็ต้องบริจาคได้เป็นล้านแต่ว่า คนจนที่ไม่มีโอกาสใช่ไหมคืออยากให้เป็นศูนย์รวมจริงๆของญาติโยมไม่ใช่ต้องเลือกคนรวยคนจน คนที่มีฐานะก็ซื้อได้คนที่พอมีกำลังก็ซื้อได้คนจนก็เก็บคนโคเลสคนหน่อยก็มาที่ตารางวาพลังรวมสามัคคีที่ดินนั่นแล้วก็สำคัญที่สุดท่านออกโฉนดให้ด้วยครับแต่เราไปที่บางวัดไม่มีโฉนดใช่ไหมครับแต่โฉนดนี้เป็นโฉนดบุญครับนะเป็นเจ้าของบุญของเราบุญอันนี้ก็คือในปลายภาคหน้าเนี่ยเราจะไปใช้ไปสอยได้นะโยมนะเป็นทีมแล้วอ้าวนี่มีสายเข้าโอกาสก็มีสายเข้าจากชลบุรีโยมวันนะโยมวันนัทเจริญพรอยู่วันละนัทนะอยู่ไม่อยู่ใช่ไหมเจริญพรโยมวันละนัทกราบนมัสการเจ้าค่ะจ้าสวัสดีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะไม่ทราบได้ยินไหมคะได้ยินชัดพูดเลยโยมพูดเลยคือตอนนี้หนูภาวนาพุทโธอยู่อะค่ะคือแต่เดิมอะหนูฟุ้งซ่านใช่ไหมคะจ้าพอหนูฟุ้งซ่านหนูก็เลยภาวนาพุทโธฟุ้งซ่านมันก็หายไปค่ะแต่ทีเนี้ยอยู่ดีๆมันก็มีจิตอะมันผุดว่ายังไงโยมผุดว่ายังไงจิตมีจิตอะค่ะมันผุดคิดสิ่งไม่ดีกับสิ่งที่เรารักและเคารพอะค่ะเกิดขึ้นนิวรณ์ที่หนูภาวนาพุทโธอะค่ะจ้ะนิวรณ์เข้าครอบอาฆาตพยาบาทนะเป็นนิวรณ์มันทำให้หนูทุกข์อะค่ะว่าเพราะสิ่งที่หนูรักและเคารพนะมันคือโยมต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดนี่คือนิวรณ์นะมีอะไรกามฉันทะใช่ไหมมีแต่ในนิวรณ์
นิมานิมอเห็นไหมอุตจักกุกุจักสงสัยลังเลครับมีมุ่งเอาห้องนอนครับแล้วก็นิมิตะอาฆาตพยาบาทครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเป็นลิ้นพิษหมายให้รู้ว่าเนี่ยนิวรณ์เข้าครอบงำจิตใจโยมในช่วงนี้แต่อย่าไปทุกข์กับเขาปล่อยวางเดี๋ยวมันนิวรณ์จะข้ามไปเองใช่ไหมนี่ถ้าเราคิดว่าอันนี้มันสิ่งที่ไม่ดีก็คือจิตเป็นจิตที่มันไม่ได้พัฒนาไงจิตที่มันเป็นจิตหยาบๆแม้กระทั่งบิดามารดามันยังฆ่าพยาบาทมันยังด่าได้ให้เรารู้เท่าทันอันนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นเรื่องของจิตเพราะนั้นจิตมันมีหลายสิ่งหลายอย่างจิตที่ดีก็มีจิตที่ไม่ดีก็มีจิตขี้เกียจขี้ค้านอาฆาตพยาบาทตัวภาวนาพุทโธสงบนิวรณ์เข้าผุดขึ้นมาอาฆาตพยาบาทผู้เป็นบิดามารดาว่าทำเราเกิดมาแล้วทำไมให้เราไม่ให้สมบัติเราไม่ให้ที่ดีเราเนี่ยถ้ารู้ไม่เท่าทันมันนะเราก็ไปคอยตามไปถูกไปจิตเป็นอกุศลครับถูกเพราะนั้นยอมรู้ณปัจจุบันนี้ตมาอธิบายให้โยมเข้าใจว่ามันเป็นจิตที่เป็นนิวรณ์ดูแล้วโยมก็ละมันหรือมันเกิดก็ดูมันเฉยๆอย่าไปคอยตามอย่าไปจิตเศร้าหมองกับมันครับตั้งพุทโธหนักขึ้นต้องรู้ตัวรู้ว่าจิตนี้ไม่ดีนะจิตนี้ไม่ดีอย่าไปคอยตามว่าโอ้นี่มันเป็นกรรมนะเราไปด่าพ่อด่าแม่ไม่ใช่รู้ว่ามันเป็นจิตอาฆาตพยาบาทเป็นนิวรณ์นะโยมนะง่ายๆสั้นๆไม่ยากเลยทำไม่ยากคือมีตัวรู้เจริญสติไปเรื่อยๆไอ้ตัวพุทโธก็มีไอ้ตัวที่อาฆาตพยาบาทก็มีนะครับพุทโธให้มากพุทโธให้ถี่พุทโธให้เข้าถึงจิตสงบเดี๋ยวไอ้นี่มันดับไปนิวรณ์ดับไปนิวรณ์ดับไปแล้วความโล่งความเบาสบายจะเกิดขึ้นนะครับโยมได้ฟังอยู่หรือเปล่าพอดีวางไปแล้วก็วางไปแล้วไม่เป็นไรแต่ฟังอยู่นะคือการภาวนาเนี่ยภาวนาให้รู้ตัวพุทโธก็รู้อะไรเกิดก็รู้แต่อย่าไปยึดว่านี่มันเป็นอะไรนะถ้าไปยึดแล้วถ้ารู้ไม่จริงเนี่ยมันจะคอยตามไงแต่รู้ว่าอันนี้มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตของเราจากความปรุงแต่งของเราเพราะจิตที่ยังไม่ได้พัฒนาจิตที่ยังไม่คล้ายๆมันยังไม่รู้ออกจากใจของเราเนี่ยมันเป็นความจำอยู่ในใจเราเป็นสัญญาเป็นสัญญาอยู่ใช่ไหมทีนี้พอภาวนาปุ๊บเนี่ยไอ้สัญญาค่อยๆผุดค่อยๆผุดค่อยๆผุดมาแล้วก็จะเห็นไงเป็นรู้อ๋อนี่มันเป็นนิวรณ์นี่แต่อดีตทั้งหมดแต่ที่เราไม่รู้เราก็ไปคอยตามนะฉะนั้นโยมอะไรภาวนาอะไรที่เกิดให้รู้แล้วไม่ต้องคอยตามไม่ต้องคิดให้รู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยจบเลยนะงั้นก็ในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ขอเบรกพักไปคู่นึงเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่สองพักเสียงหน่อยครับโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะผู้ให้เนี่ยจะเป็นผู้รวยอย่างที่เสียสละก็จะมีความสุขเครื่องวิญญาณเนี่ยก็ต้องแยกประเภทนะประเภทที่เพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องเป็นเครื่องพิเศษสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธวิทยุชุมชนคลื่นพวกนี้มันเหมาะสำหรับพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันเหมาะที่ขึ้นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทำได้ขึ้นคลื่นวิทยุเล็กๆเนี่ยดังเฉพาะหมู่บ้านเดียวแต่ถ้าขึ้นเผยแพร่เพื่อชาติศาสนาขึ้นแบบกรมประชาสัมพันธ์หรือขึ้นแบบวิทยุใหญ่จึงจะเผยแพร่ให้ปกป้องชาติศาสนาได้ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธถ้ามาตัดรอนขึ้นของเราไปแล้วเนี่ยผู้ฟังก็จะไม่มีใครฟังเลยก็จะดังเฉพาะคนวัดสังฆทาน11ปีสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวันเสาร์ที่5ธันวาคม2558เวลา 13:00 นฟังธรรมและร่วมทอดพระป่าเพื่อบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมณลานธรรมวัดสังฆทานปฏิปทาหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
วันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2558ธรรมญาติตาแดนอีสานนำโดยหลวงพ่อไพรินทร์ศิริวัฒโนสอบถามข้อมูลร่วมเดินธรรมญาติตาโทร024961160ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมตักบาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้า 9:30 น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาสวดมนต์พระคาถาอาการวัตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิมุนีวิหลวงพ่อเยื้อนขันติพะโลวัดเขาสาลาอตุระฐานาจาโรอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เมตตาแสดงธรรมและในเวลา13นาฬิการ่วมทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมตักบาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอเอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อยังทางสังฆทานทำ FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานวัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาที่พักสำหรับผู้ที่เข้ามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็พบกันอยู่ในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจ อย่างที่กล่าวแล้วรายการนี้เป็นรายการสดเพราะนั้นญาติโยมสามารถโทรมาปรึกษาปัญหาธรรมะได้ทางเบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือฝากผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160หรือผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทแล้วก็ช่วงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโกตุมพระเหลิงก็ยังอยู่กับรายการเราก็เชิญญาติโยมพบกับหลวงพ่อได้เลยฮะก็สาธุญาติโยมที่เปิดมาช่วงหลังก็อาจจะยังไม่ทราบกำหนดของการเดินธรรมยาตานนทบุรีหนองคายก็จะกำหนดวันที่20ธันวาใช้เวลาประมาณ1เดือนแล้วก็ใครญาติโยมคนใดก็ได้ถ้ามีศรัทธาในการที่จะเดินไม่ว่าวัน2วัน3วันอาทิตย์หนึ่งหรือ15วันที่จะเดินตั้งแต่ต้นจนจบการเดินธรรมยาตาก็สมัครได้ที่สถานีวิทยุสังฆทานแล้วก็สถานีวิทยุ SBB TV ลงคิวไว้ก่อนแล้วก็จะได้จัดเตรียมว่ามีคนมากน้อยขนาดไหนนะเดินวันหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก30กิโลกำลังพอดีพอดีกำลังก็จะออกแต่เช้าหน่อยออกเช้าหนึ่งแล้วว่าคือปีนี้ปีงวดนี้จะไม่เอาครัวเดินตามไปเขาจะให้ครัวอยู่กับที่ถ้าประมาณ100กิโลแล้วก็เอาข้าวไปส่งจะดีกว่าจะไม่เหนื่อยนะเอาไปเดี๋ยวขอบคุณครับผมพอดีมีสายเข้าจากกสม.โยมมันธนาเจริญพรฮัลโหลนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะลูกดีใจที่หลวงพ่อมาบรรยายธรรมให้พวกเราฟังวันนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกก็เป็นคนแก่อีกคนหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ได้รับประโยชน์จากรายการจากความเมตตาของหลวงพ่อสนองนะเจ้าค่ะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าค่ะลูกทุกวันนี้ก็ได้อาศัยบ้านเป็นวัดนะเจ้าค่ะเจ้าดีแล้วโยมเพราะลูกไม่สามารถจะออกมาข้างนอกได้เจ้าค่ะลูกก็แก่อายุมากแล้วเท่าไหร่ขออภัยโยมเท่าไหร่โอเวอร์80แล้วโอ้โหเสียงยังแก๋วเลยเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยทั้งเสียงทั้งหน้าตาทั้งอะไรกิริยามารยาทนี่ไม่แก่อย่างโยมสิริที่ไปกันมาใน84โยมเจ้าค่ะใจคือใจดีนะโยมนะถ้าใจดีแล้วอันนี้ก็ดีหมดเลยปีแล้วใช่ถ้าไม่บอกอายุจะมาไม่ทราบว่าโยมอายุ80แล้วเนี่ยในนี้ก็ยังสัก70 70 60นะแล้วลูกก็ได้รับเมตตาจากท่านหลวงพ่อไพรินทร์เมตตาสืบสานงานของหลวงพ่อต่อมานะเจ้าค่ะลูกได้อาศัยบ้านเป็นวัดจ้าดีแล้วตามเจตนาของหลวงพ่อนะเจ้าค่ะใช่ลูกก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยทุกวันนะเจ้าค่ะจ้าจ้าถ้ามีลมหายใจนะก็ต้องทำกันนะเจ้าค่ะลูกก็มีความสุขมากก็รู้สึกว่าตัวเองมีบุญนะเจ้าค่ะในบั้นปลายของชีวิตใช่ก็ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อ
เหมือนกับลูกได้มีอะไรล่ะเจ้าคะมีร่มชูชีพประจำกายใช่เจ้าค่ะพอหลวงพ่อถนอมท่านก็บอกแล้วว่าเราจะเอาธรรมะไปถึงบ้านโยมเพราะว่าอย่างที่โยมพูดน่ะอายุก็ไม่อำนวยแล้วใช่ไหมแล้วบางทีโอกาสที่จะให้ลูกหลานพามาวัดก็ไม่มีอีกแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยอยากจะทำบุญก็ทำไม่ได้ไม่มีใครพามาอันนี้เราทำบุญเองแล้วก็กดโทรศัพท์ก็ได้หรือจะโอนเข้าบัญชีให้ใครคือพูดง่ายมันเป็นเวลาของเราในบ้านปลายชีวิตโยมนะอันนี้คนเราส่วนมากไม่ค่อยห่วงตัวเองไปห่วงลูกห่วงหลานนะหมดลูกไปแล้วก็จะไปหลานอีกหมดหลานไปแล้วก็จะไปเหลนอีกคือไม่เอาเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนะมาเจริญสติมาเจริญปัญญาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำบ้านให้เป็นวัดใช่ไหมโยมเช้ามาโยมก็สวดมนต์ไหว้พระตามนะอันนี้มันเป็นโอกาสของเราเรียนบ้านปลายชีวิตจริงๆนะโยมนะสิ่งอื่นพึ่งไม่ได้นะลูกหลานก็พึ่งได้ช่วงครั้งช่วงคราวแต่เมื่อยามเราเจ็บเราป่วยเราทุกข์เนี่ยเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันทุกข์ที่ใจนะทุกข์ใจนี่ใครจะช่วยได้ต้องตัวของตัวเราเองแล้วถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยอย่างพ่อถนอมท่านเป็นแบบอย่างเนี่ยท่านฝึกหัดความอดทนตอนท่านเจ็บเห็นไหมท่านนี่ไม่ร้องไปหาหมอหายาอะไรเลยท่านก็อาศัยสมาธิอย่างเดียวอาศัยยาคืออะไรคือขันติแล้วก็ทำให้ลูกหลานเห็นว่านี่คนเราเนี่ยเมื่อยามจะตายแล้วเนี่ยใครจะช่วยไม่ได้แม้กระทั่งพุทธเจ้ายังช่วยตัวท่านเองไม่ได้ใช่ไหมท่านก็ต้องปณิธานดับขันไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของกรรมนะฉะนั้นก็ถือว่าโยมนั้นก็มีปัญญานะมีปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะโยมสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมนะจะด้วยตัวเองก็ดีจะด้วยทางวิทยุทางโทรทัศน์ก็ดีก็ถือว่าโยมนั้นมีบุญเก่านะมีปัญญาบารมีมานะแล้วก็ขออภัยมีโรคภัยไข้เจ็บมากน้อยไหมอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นธรรมดาเจ้าค่ะอยู่ๆถึงไม่เป็นอะไรเรี่ยวแรงมันก็ก็มันหมดไปตามธรรมชาติเขาเรียกหง่อมหง่อมสุกแล้วมันก็หง่อมใช่ไหมโยมก็แกะก็เก่งอยู่แต่ในบ้านนะเจ้าค่ะอ๋อก็ดีแล้วเราไม่ต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วชีวิตของเราก็อยู่เองด้วยลำพังตัวคนเดียวเจ้าค่ะด้วยกำลังใจของตัวเองมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ้ยลูกมีกำลังใจเต็มที่นะเจ้าค่ะหลวงพ่อนั่นแหละกำลังใจสำคัญที่สุดนะธรรมะของวัดสังฆทานเนี่ยเจ้าค่ะลูกฟังแล้วแต่ละครั้งลูกก็จดบันทึกไว้ทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นลูกก็จะนำมาอ่านพิจารณาทำความเข้าใจอ๋อดีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะจากท่านหลวงพ่อชาญชัยเจ้าค่ะลูกขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะเจ้าค่ะได้ไม่มีปัญหาวันนี้ลูกก็มีปัญหาของลูกที่จะเรียนถามนะเจ้าค่ะได้ถามคือว่าเมื่อคืนนี้ลูกปฏิบัติธรรมอยู่ได้ต่อเนื่องสัก2ชั่วโมงเจ้าค่ะอ๋อก็ดีเลยช่วงตี3ถึงตี5นะเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าจิตสงบได้เร็วกว่าทุกครั้งเจ้าค่ะสมาธิก็ลึกและนานนะเจ้าค่ะอ๋อก็เป็นเรียกเป็นวสีจิตเป็นวสีเจ้าค่ะเพราะการฝึกการหัดเป็นอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งนะเจ้าค่ะอาการพองยุบก็แผ่วเบามีแต่ความรู้สึกตัวในอาการของพองยุบนะเจ้าค่ะแล้วต่อมาความรู้ในพองยุบมันก็ดับหายไปพร้อมกับที่พองยุบหายไปนะเจ้าค่ะแล้วก็มันดับอยู่อย่างนี้สักพักหนึ่งพอลูกรู้สึกตัวนะเจ้าค่ะลูกก็รู้สึกตัวเบาแล้วก็เห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกนะเจ้าค่ะเป็นโครงกระดูกส่วนหน้าอกนะเจ้าค่ะเสร็จแล้วไอ้กระดูกนี่มันก็ร่วงกระจัดกระจายไปทีละชิ้นสองชิ้นปลิวว่อนลูกไม่เคยมีนิมิตเช่นนี้เจ้าค่ะลูกขอกราบเรียนถามหลวงพ่อช่วย
ให้สติปัญญากับลูกด้วยลูกไม่ทราบจะทำเช่นไรต่อไปเจ้าค่าลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจริญพรสาธุก็เกิดจากการภาวนานี่แหละท่านนี้ของโยมคงใช้ยุบหนอพองหนอก็คือหมายการภาวนาเมื่อภาวนาจิตจดจ่อจดจ้องอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาจิตมีความตั้งมั่นอยู่องค์บริกรรมภาวนาจะภาวนาอะไรก็ได้หายใจพุทโธก็ได้สัมมาอรหังยุบหนอพองหนอก็ได้พอ จิตเข้าสู่ความสงบที่แท้จริงจิตจะดิ่งลงแต่ตอนที่จะดิ่งเนี่ยมันคล้ายๆเราถ้าเราอานาปานสติเนี่ยลมหายใจจะแผ่วเนี่ยแผ่วลงแล้วก็วุบดับไปตกผวังแต่ของโยมนี่ยุบหนอพองหนอพองอะไรยุบพองนะพองยุบพองยุบมันหมดไปแสดงว่าจิตรวมเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งแล้วมันก็เกิดเป็นนิมิตเป็นภาพขึ้นมาอุกหานิมิตเป็นภาพขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานั้นก็เป็นโครงกระดูกแล้วก็เป็นโครงกระดูกแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดก็คือมันเป็นปัญญาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะทีนี้ก็มันก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยนะแต่รู้แล้วต่อไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็รู้มันว่าทีนี้เราก็อาจจะคล้ายๆกับสมถะมันพอแล้วทีนี้ขั้นต่อไปโยมจะให้รู้จริงรู้แจ้งโยมก็ต้องพิจารณาอย่างที่เห็นเนี่ยนะยกโครงกระดูกขึ้นมาพิจารณาว่าแต่ก่อนนี้มันไม่ใช่เป็นโครงกระดูกยกขึ้นมาแล้วเปรียบที่ว่าไอ้โครงกระดูกที่เราเห็นนี่คือเรามันมีผมขนเล็บฟันหนังนะมีการ32ภายนอกภายในผลสุดท้ายไปแล้วมันแตกเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเกิดมีแก่ไม่เจ็บมีตายไปแล้วเนี่ยมันก็มีเหลือแต่แค่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกต่อไปมันก็ย่อยสลายไปธาตุไปธาตุสี่ดินน้ำไฟลมท่านโยมนะถ้าโยมครั้งต่อไปโยมก็พิจารณาอย่างนี้มันจะรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมจะรู้ในตายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยไม่ใช่มีอะไรพิสดารนะที่ทำไปง่ายถูกต้องแล้วโยมดำเนินมาถูกต้องแล้วแต่ว่าคล้ายๆกับว่าช่วงที่เกิดเมื่อคืนเนี่ยแสดงว่าบารมีเต็มเข้าแล้วเข้าสมาธิได้แล้วนะจากนั้นก็ต้องรักษาอารมณ์นี้ไว้คือมันอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าอุเบกขานะเอตกตาและอุเบกขาจิตจะเป็นกลางจิตเอตกตาจิตเอตกตาลมนะวางทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตามสภาวะตามความเป็นจริงอันนี้จังทุกขังอนัตตานะโยมนะหลักง่ายๆไม่ต้องไปลึกซึ้งอะไรมากมายนะเห็นคือดำเนินตามที่โยมทำต่อไปเรื่อยๆแล้วช่วงต่อไปโยมอาจจะไม่ต้องพองยุบก็ได้ครับคือดูจิตเข้าไปเลยเข้าไปรู้จิตอย่างเดียวเข้ารู้จิตเนี่ยเห็นเลยหลับตาปุ๊บไม่ต้องภาวนาเพราะว่าสมถะนี่มันเพียงพอแล้วเมื่อเรากินข้าวอิ่มแล้วครับเราไม่ต้องกินแล้วนะเรามองมันที่เฉยว่ามันมีอะไรแค่นั้นเองใช่ไหมนี่นะก็มาดูตามสภาพเป็นความจริงว่าไอ้ที่เราบริโภคอิ่มไปแล้วที่เหลือเนี่ยมันคืออะไรแค่นั้นเองแล้วก็ยกขึ้นมาว่าเอาตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตานะใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายนะโยมนะง่ายๆนะนโมทนากับโยมด้วย80แล้วก็ยังไม่ทิ้งไม่ทิ้งภาวนานี่แหละที่พึ่งอันนี้แหละเป็นที่พึ่งของเราได้ที่อื่นพึ่งไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองพึ่งไม่ได้พึ่งได้แต่เฉพาะให้เราไปกองฟอนนั่นเองนะเอามีเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะโยมนะขอขายคำขอปริมิสัยเข้าจากนนทบุรียมโชติกาเจริญพรหลับไปแล้วอ๋อรอนานไปหน่อยให้โทรเข้ามาใหม่นั้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ยากเลยอยู่กายกับใจกายกับจิตสองอย่างนั้นนั่นเองแล้วเราอะไรเกิดขึ้นในการภาวนาเนี่ยรู้แล้วเฉยอย่าไปคอยตามนะอย่าไปสงสัยมองเห็นภาพเหมือนกับเราดูหนังดูละครใช่ไหมโดนไล่เราก็เห็นโดนดีก็เห็นพระเอกใช่ไหมเห็นเขาทุกข์เขายากเขาลำบากบางครั้งเราก็เสียใจไปกับเขาจับอินไปกับเขาอินไปเขาเจอตัวร้ายแล้วก็คาดพยาบาทไปเขามึงทำงานก็ต้องโดนนะอย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้มันต้องจัดการแสดงว่าเราไม่ดูเขาเฉยเราไปใส่อารมณ์ใช่ไหมฉะนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันเราดูเขาเฉยเราไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปใส่อารมณ์รู้เฉยเดี๋ยวอันนั้นก็ดับไปครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนั่งก็เลิกใช่แต่คนบางคนไม่รู้ว่าลักษณะที่เกิดนี่คืออะไรครับแต่นิยมก็เลยข้องยังมีความข้องใจไงแต่ถ้าพูดว่าถามมาแล้วเนี่ยลักษณะที่เป็นว่าครูบาอาจารย์ตอบปุ๊บมันก็หมดความข้องใจไม่งั้นก็ไม่หมดความข้องใจสว่างที่ใจแล้วสว่างที่ใจขอแพ้ครับคุณดีนิสัยเข้าจากนครสวรรค์
โยมชมัยพรเจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองนะคะสาธุจ้ะว่าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาหนูจะถามเรื่องที่ดินนะคะหนูจะบริจาคเงินซื้อที่ดินสักหนึ่งตารางวาของหลวงพ่ออะค่ะคิดว่าตารางวาละ 10,000 บาทแล้วไม่ทราบเต็มหรือยังคะอ๋อไม่เต็มโยมมีขาดอีก5ล้านมันขาดอีก5ล้านเหรอคะครับบริจาคได้ตลอดคือตอนเนี้ยทางวัดจะออกเงินไปก่อนโยมโดยจะทางอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามหยิบยืมหรือดึงทางนี้มาทางนี้มาให้ได้มาเป็นกรรมสิทธิ์แล้วเราก็จะถมดินถ้ารอครบ5ล้านนี่คงจะยากนะเพราะว่าเก็บเล็กผสมน้อยคือจะไม่ทันเวลาเพราะเราดินเรามีอยู่แล้วโยมเพียงแต่ว่าวันที่กลางๆเดือนเนี่ยจะโอนเลยโอนแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สถานที่ที่ได้เราก็จะถมที่ถมต่อไปแล้วเนี่ยเราต้องทิ้งไว้สักปีนึงให้ดินมันซุดแต่ว่าอาตมาเตรียมแล้วอาตมาเตรียมซื้อมาไปแล้ว26 60ท่อนประมาณ2ล้าน5อาตมาก็สั่งไปแล้วนะประมาณวันที่10เขาจะไปตัดเราจะพยายามทำเป็นที่ปฏิบัติเป็นทรงไทยสวยงามเป็นวิมานของพวกเราเลยใครมาก็มานั่งสมาธิได้นะใครอยากชอบจะวิเวกก็ขึ้นชั้นบนนะคนขี้เกียจคนมีอายุหน่อยก็อยู่ชั้นล่างจะทำเป็นที่สงบเพราะว่าที่เนี้ยมันอยู่ท้ายวัดนะมันอยู่ตรงข้ามกับกุฏิอาตมาเลยอาตมาก็ดูแลได้นะใครมาใช้ประโยชน์มาหลับมานอนไม่ได้ต้องมานั่งสมาธิต้องมาเจริญสตินะสติปัฏฐาน4นะกายเวทนาจิตธรรมพิจารณาธรรมนะเจริญธรรมเจริญจิตเจริญใจตลอดเลยท่านโยมเป็นเจ้าภาพก็เป็นได้นะส่งมาทางวัดเป็นโอนเข้าบัญชีก็ได้หรือจะเป็นธนานัตอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะโอนเข้าไปหรือว่าไปถวายหลวงพ่อดีคะหลวงพ่อจะรับมาเลยถวายที่วัดหรือเปล่าคะถ้าสะดวกโยมมาก็ได้ฮะถ้าจะมาอยู่ก็ได้มาถวายที่วัดที่จะมาก็ได้นะก็จะได้พระสมเด็จ1องค์พรุ่งนี้ก็แลกเปลี่ยนพรุ่งนี้อยู่แล้วยังอยู่ตั้งใจจะไปประมาณวันที่6หรือวันที่7ธันวาเนี้ยค่ะอ๋อที่7ที่7น่ะที่7ช่วงอยู่ช่วงสายๆนะเพราะว่าวันที่6ต้องไปศรีราชาวันที่7ไปลานกำแพงวันนี้ก็ไปที่อะไรเทเตอร์เอ็มเทเตอร์เขานิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาตั้ง108รูปเป็นงานฉลองให้พระเจ้าอยู่หัวเป็น80เท่าไหร่84หรือ80ครับ88นะนะมาสวดมนต์เจริญสมาธิให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ให้ท่านมีสุขภาพปราณมัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเราปวงประชาชนชาวไทยในวันพรุ่งนี้เป็นวันพ่อนะก็ยังบริจาคได้โยมบริจาคได้ถ้าอย่างนั้นหนูโอนเข้าบัญชีพระสังฆทานนะคะได้โอนได้โยมนะบอกว่าโอนเป็นค่าที่ดินนะจ้ะโมทนาบอกเจ้าหน้าที่ว่าโอนเป็นค่าที่ดินเหรอคะเขาจะเขียนสลิปไว้ไงเดี๋ยวเก็บสลิปไว้แล้วว่ามารับใบอนุโมทนาที่นี่ได้เก็บไว้ว่าบริจาคที่ดินนะอ๋อค่ะก็อ๋อแต่ในใบที่ลูกเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรก็เป็นใบโอนเป็นเรื่องกันนะแต่ว่าเดี๋ยวโยมก็มาเอาใบนี้มาให้ดูแล้วก็ว่าโอนมาแล้วเป็นค่าที่ดินนะก่อนรับใบอนุโมทนาที่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูไปที่วัดดีกว่านะคะได้จะได้ไปรับค่ะได้ก็พารานิสงส์อย่างที่อธิบายไปแล้วทั้งสองพระสององค์ว่านะว่าปีพารานิสงส์มากมายคิดอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะนี่มันที่มีการเข้าใจผิดกันผมเคยเห็นบ่อยๆงานศพอะครับพอลงเสร็จแล้วก็เอาแล้วใส่แล้วไปซื้อที่ดินเอ้าไปทับพระเจ้าหัวได้ไงเขาเอาขึ้นมาเอาไปซื้อที่ดินแล้วถามว่าจะซื้อได้หรือเมืองสวรรค์ก็ไม่ใช่ตังค์แล้วคือเป็นอุบายของสับเปลือพอญาติโยมไปเดี๋ยวสับเปลือก็เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเงินฝากผีไม่มีแล้วเพราะว่ามันอย่างนี้ได้แน่นอนฮะใช่ละซื้อเลยดังนี้ไปเลยเราทำก็ได้เป็นวิมานแก้ววิมานทองวิมานอะไรของเราที่รุ่งราดแล้วปรารถนาอะไรมันได้หมดเลยได้หมดเลยเราอุทิศไปได้หมดเลยครับเรามีที่ดินเราก็ปลูกผักปลูกอะไรแล้วก็อิ่มครับผมทำได้ทุกอย่างใช่เราจะทำบวชทำศาลาทำอะไรได้ทุกอย่างนี่ครับคือมันอันนี้สำคัญมากที่สุดในหน้าที่ดินเนี่ยก็ถึงได้มาใส่ในคำนี้พุทธะอเนกประสงค์ใช่พุทธะอเนกประสงค์ใช่มันคืออเนกประสงค์ในเรื่องของบุญเนี่ยคือโยมถวายแล้วโยมตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยได้เลยได้ครบเลยคือดินนี่เป็นดินนี่เป็นของรองรับทั้งหมดคือถ้าเราจะสาธยายเป็นข้อๆมันก็คงมากมายกายกองคือเอาง่ายๆคือแปลว่าถวายที่ดีแล้วโยมปรารถนาอะไรโยมได้สิ่งนั้นได้เลยครับเรียกว่าครอบจักรวาลเลยครอบจักรวาลใช่ไหมแล้วก็เป็นธรณีสงฆ์ด้วยแล้วก็เป็นที่
ส่วนมูลไม้พระอย่างของวัดสังฆทานก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนได้มาใช้ก็เกิดประโยชน์ในบุญตลอดเลยถ้าถึงมหาศาลไงมหาศาลแล้วญาติโยมก็ฉลาดเดี๋ยวนี้ก็ทำกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็พระเราเองก็ร่วมทำด้วยร่วมทำกันด้วยพระก็รู้ว่าอันนี้สงวนมากไงอยากในชาตินี้เรายากเราจนเนี่ยในชาติหน้าเราไม่ยากไม่จนแล้วแต่มีวิมานอยู่ของเราแล้วมีถ้าเรายังเกิดดีเราก็เป็นเจ้าของแผ่นดินใช่แต่นั้นที่คนเขามีที่ดินมากๆเป็นร้อยเป็นพันไร่นะไม่ต้องไปคิดอิจฉาก็หรอกเพราะว่าเขาทำไว้ใช่ไหมผมเลยบอกว่าเนี่ยเพราะเราไม่ทำไงต้องรีบทำใช่เหมือนกับคนอินเดียที่จะมาไปมาเนี่ยเขาไม่มีหนทางที่จะทำอะไรเลยเขาไม่รู้จักที่จะทำแล้วเขาก็เลยเกิดมาก็มีความยากความจนเนี่ยยากลำบากคนเราเนี่ยหนูเคยบริจาคนะคะหลวงพ่อบริจาคที่ซื้อที่ดินที่อินเดียหนูก็เคยบริจาคไปทันแล้วค่ะดีใช่ไหมเหมือนอย่างคนจนเนี่ยโยมเราไม่มีเงินแต่เรามีที่ดินสักแปลงหนึ่งเราทำอะไรได้ปลูกผักทำอะไรได้แต่ละปันเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรได้หมดทุกอย่างปลาขุดบ่อขุดบ่อเลี้ยงปลาตามเศรษฐกิจพอเพียงนะมีนาก็ปลูกข้าวอีกใช่ไหมปลูกมะนาวปลูกมะละกอปลูกพริกปลูกอะไรอันนี้ก็ตรงนี่มันได้หมดในที่ดินแต่ไม่มีที่ดินทำอะไรได้นึกก็นึกได้อย่างเดียวไม่มีที่นอนอีกที่นอนก็ไม่มีไปนอนตามไอ้ถนนหนทางนะใช่ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสในเรื่องของการซื้อที่ดินถวายเป็นธรณีสงฆ์เป็นของพุทธศาสนาเนี่ยต้องยอมอย่าประมาทอย่าล่าช้านะอย่างของหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยท่านก็มีแค่ 84,000 นะเดี๋ยวคิดว่าวันที่5ก็คงได้ถวายแล้วล่ะเพราะว่าคนก็รู้ว่าเอามาทำประโยชน์นะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงแค่999บาทใครๆก็เป็นเจ้าของได้นะฉะนั้นการที่เราจะตลาดความตนีทีนี้ออกไปเนี่ยเราต้องบริจาคซะก่อนนะทรัพย์นอกกายเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไม่ตายก็หาได้แล้วถามว่าสละออกไปแล้วไปเรื่องของการบริจาคให้พุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราไปนะโยมเป็นอริยทรัพย์นะทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกจากอริศัตรูคือทรัพย์ที่บริจาคการให้ทานบริจาคเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่มีอริไม่มีศัตรูหรอกใครจะความโลภใช่ใครจะมาขโมยก็ไม่ได้นะใครจะมาลักใครมาจี้มาปล้นไม่ได้หมดเลยนั้นเราบางครั้งเราเป็นคนชาวพุทธเราเป็นนักปฏิบัติเราเห็นคนมีฐานะมากๆแล้วเขาไม่ทำบุญเลยเนี่ยบางทีผมก็คิดโอ้เขาตกในความประมาทผลท้ายตายไปแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรเท่ากับกินของเก่าใช่แล้วลูกหลานก็จะทำให้เราไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องทำของเราเองแล้วก็ไม่ต้องมาถามนะโยมก็ถามประจำอ่ะทำบุญให้พ่อให้แม่จะได้ไหมมันก็ได้ที่ตัวเราแล้วถามว่าพ่อแม่จะได้รับไหมอันนี้ตอบไม่ได้เพราะไม่รู้พ่อแม่ไปอยู่สวรรค์หรือนรกอันไหนนะอันนี้ไม่ได้แช่งนะแล้วแต่ฐานะแล้วแต่ฐานะในความเป็นมนุษย์ที่พ่อแม่ญาติพี่น้องเราอยู่ครับเป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามบุญใส่บาตรสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารโยมไม่ต้องห่วงเลยเขาไปเสวยบุญของเขาแล้วไอ้ที่เราทำคือแสดงความกตัญญูกตเวทิตาว่าเราเป็นลูกเราเป็นญาติเป็นมิตรสิ่งที่เราแสดงออกได้ก็คือการให้ทานเมื่อการให้ทานให้ออกไปแล้วเนี่ยทานนั้นมันก็กลับมาเป็นของเราไม่สูญเปล่าก็ถือว่าเหมือนฝากไว้ในธนาคารนั่นแหละเหมือนฝากในธนาคารเนี่ยเรามีเงินต้องฝากในธนาคารแล้วบอกว่าให้พ่อให้แม่เรามาเบิกได้ไหมก็ไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ได้เป็นชื่อของพ่อแม่เราแต่ว่ามันได้ตรงที่ว่าเทวดาหรือว่าตัวเทพพยาดาเขาอนุโมทนากระบุญเหล่านั้นหรือเขามารับรู้แล้วอาจจะไปบอกกับพ่อแม่ของเราได้ว่าลูกเราคนนั้นคนนั้นนะสมบูรณ์นั้นได้มาทำบุญให้เธอแล้วนะเขาก็สาธุไอ้นั่นก็มาสาธุก็ได้ครับคือพูดง่ายทำทั้งไม่สูญเปล่าครับมันได้ทั้งเราแล้วเราจะได้ทั้งเขาถ้าเขายังไปตกอยู่ในที่ยากที่ลำบากก็ช่วยได้เลยครับใช่ครับอย่างญาติพระเจ้าเป็นมิสานเนี่ยครับใช่แหมเป็นเปรตทีนี้เออใช่เอาติดประลับได้เป็นเทวดาเลยครับแต่ยังพ่อแม่เรารวยแล้วเนี่ยครับเขาจะเอาทำไมเขาก็ดีใจว่าลูกฐานะดีแล้วดีใจด้วยก็เขามีเป็นอริยทรัพย์เขาแล้วเป็นโกรธเป็นแสนล้านแล้วก็จะมาเอาอะไรจากเราเสียบเสี้ยวนิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่ามันได้ตรงที่ว่ามันเป็นของเรากลับย้อนกลับขึ้นมาฉะนั้นการให้ทานเนี่ยอย่าไปคิดว่าให้แล้วเราจะอดจะจนนะไม่ใช่นะยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้มานะ
ได้ด้วยความไม่ตนีที่เหนียวยิ่งมาใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ให้ด้วยหวังลาภสักการะให้แล้วจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งถูกหวยถูกเบอร์อะไรไม่ใช่ไม่ได้ผิดแล้วครับใช่ให้ไปแบบไม่มีความเป็นเจ้าของใช่ไหมยกตัวอย่างมีโยมคนหนึ่งเอาเงินไปถวายพระพระท่านรับแล้วท่านก็โยนไม่แย่แสโยมก็นั่งมองนั่งดูคึกคุนข้องในใจแล้วเอ๊ะเราถวายไปแล้วไม่สนใจใยดีอะไรของเราเลยเหรอก็นั่งมองเงี้ยพระถามว่าอ้าวโยมทำไมยังไม่กลับปัจจัยของโยมที่ถวายแล้วหลวงพ่อไม่สนใจอะไรเหรอแล้วถามว่าถวายให้ใครถวายให้ทำบุญถวายให้ใครถวายให้สงฆ์อ้าวถวายสงฆ์ก็เรื่องของสงฆ์ดิสงฆ์จะไปทำอะไรก็เรื่องของสงฆ์เพราะเราถวายไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่นี่ของเรานี่ไปผูกมัดว่านี่ของฉันนะถวายพระแล้วต้องพระต้องใช้ต้องรับพระต้องเอามาให้เห็นไปทำประโยชน์ให้เห็นท่านนี้พระท่านรับน่ะท่านรับก็ไปเป็นประโยชน์นะเป็นปัจจัย4ใช่ไหมอันนี้เราก็ไปเพ่งคือการถ้าเราไปเพ่งไปสนใจแสดงว่า เรายังเป็นเจ้าของอยู่มันไม่ขาดทานนั้นมันไม่ขาดยังมีเจ้าของยังเป็นของเราหรือไม่จะให้ไปแล้วท่านเรื่องของท่านท่านจะฉีกทิ้งก็เรื่องของท่านท่านจะไปเอาไปอะไรเรื่องท่านแต่ที่มันได้คือเราได้ทําทานไปแล้วเจตนาที่ให้ตอนนั้นได้ไปแล้วเจตนามันเป็นผลสําเร็จแล้วนะยิ่งให้ด้วยกายวาจาใจนี่มันเป็นผลสําเร็จแล้วนะครับฉะนั้นให้แล้วอย่าไปห่วงอย่าไปหวงอย่าไปกังวลว่าจะเอาไปทางไหนใช่นะเอาที่ความตั้งใจของเราเสียก่อนครับขอกราบครับปริมีสายเข้าจากจันทบุรีโยมเหน่งเจริญพรไม่ดังยังโยมพูดได้เลยพูดได้เลยโยมพูดได้เลยหรอได้ยินได้ยินพูดได้เลยพูดมาเลยคือผมอยู่จันทบุรีนะครับจ้าว่าไงจะสร้างที่ดินทึก5ตารางวาน่ะโอ้ตารางวาเท่าไหร่ครับเราตารางวาละ10,000โยมตารางวาละ10,000ตารางวาละ10,000มันไม่ใช่ 9,000 เลยอ๋อเนี่ยของอ๋อเนี่ยของหลวงพ่อหลวงกฎโยมต้องไปบริจาคต้องบริจาคเองฮะโยมต้องไปที่วัดพระบาทน้ำพุหรือไม่ก็คืนนี้นะคืนนี้ประมาณ4:30ก็จะมีรายการสดที่ช่อง11โยมโทรศัพท์เข้าไปในช่องนั้นเลยนะช่อง11นะฮัลโหลช่อง11ต้องมีรายการตอนช่วงไหนช่วง4:30คืนนี้4:30ตลอดไปถึง1:00นะช่องหนึ่งนะช่องสิบเอ็ดสี่ทุ่มครึ่งช่องสิบเอ็ดโยมเดี๋ยวเขาจะบอกเบอร์โทรศัพท์โยมจองไปจองที่นั่นเลยจองกับท่านเลยเดี๋ยวตมาก็ไปออกนะออกกับท่านเพราะที่วัดตินตมาไม่ได้รับจองนะฮะนี่ก็จองของที่วัดสังฆทานได้ยินใช่ไหมโยมได้ยินนะหลับไหมแล้วไม่เป็นไรได้นะนั่นแหละนมุตนาทีนี้เราอธิบายเรื่องอานิสงส์ใช่ไหมคนก็ชักเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจแต่นี่คือทำอะไรเนี่ยบางครั้งถ้าเขาไม่รู้ผลว่าผลมันจะมีผลมากผลน้อยก็แรงจูงใจไม่มีแต่เราก็เลยต้องพูดบ่อยๆแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อหลวงกุลเนี่ยท่านให้แค่คนละ1ตารางวาแค่นั้นเองจะมีเงินสักล้านหนึ่งก็ไม่ได้ต้องหาคนอีกล้านชื่อเอามาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคนที่มีได้โอกาสไม่มีโอกาสเนี่ยจะได้นะอย่างเนี้ยโยมแม่ของผมนี่ก็ตามมาตั้งหลายซองเห็นหลายซองนะก็ถือว่าเราได้ช่วยกันนะตรงไหนที่ขาดเราไปเพิ่มเราไปเติมดีกว่าแต่ตรงไหนที่เขาเต็มแล้วเราไม่ต้องไปแห่ทำหรอกวัดไหนที่วัดดังๆโอ้คนไปดาราไปก็ไปแห่ไปทำบุญแต่มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มากแต่วัดไหนที่เขากำลังต้องการทำประโยชน์ได้ประโยชน์นะและอย่างการทำบุญเนี่ยเราก็ไม่ต้องใครชักจูงพอรู้ปั๊บเรารีบทำเลยมันจะได้พลานิสงส์มากกว่าเป็นมหาบุญมหาทานทำก่อนนะก็ทำเล็กก่อนนะใช่เพราะมันเกิดด้วยปัญญาของตัวเองไงไม่ใช่ว่าต้องให้น้องให้พระชักแม่น้ำทั้ง5ถึงจะเข้าใจมันก็เลยไม่ได้ทานที่ได้เกิดจากปัญญาไงใช่ไหมฉะนั้นปัญญานี่สำคัญที่สุดเลิศที่สุดหลวงพ่อสนองท่านก็สอนพวกเราให้เน้นเรื่องปัญญานะให้สติและก็ปัญญาท่านไม่เน้นเรื่องอะไรข้างนอกฤทธิ์เดชอะไรเนี่ยฉะนั้นโยมมาหาหลวงพ่อถนองก็จะมาดูว่าครูบาอาจารย์มีฤทธิ์มีเดชอะไรมั้ยท่านมีแต่ท่านไม่แสดงออกก็ไม่ส่งเสริมท่านมีจริงแต่เพราะเราปฏิบัติแล้วนี่มันมีพวกนี้ปัญญาพวกนี้มันมีได้ปัญญาให้ได้ปัญญากันใช่สมาธิมันทำอะไรได้ทั้งนั้นน่ะสมาธิความตั้งมั่นเมื่อมีสมาธิแล้วมันเป็น
ฌานจิตอัศจรรย์นะครับจะปลูกเสกอะไรครับครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตปลูกเสกเครื่องรางของขลังก็แค่เนี่ยฌานฌานแค่จิตเป็นสมาธิก็ใช้ได้แล้วแล้วบวกไปด้วยกับปริภาพของพุทธาธรรมะสังขารใช่ไหมพลานุภาพของพุทธานุสติธรรมานุสติท่านานุสติและอธิษฐานจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีศีลบริสุทธิ์มีสัมมาปฏิบัติบารมีน่าได้หมดเลยฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเรื่องวิเศษวิโสนะกับสิ่งเครื่องรางของขลังเนี่ยตัวเราเองเราก็ปลูกเสกได้ขอให้เราเนี่ยมีศีลมีสมาธิแค่นั้นเองแล้วเราก็เพ่งอธิษฐานดิเพ่งไปขอบารมีคุณพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่คุณบิดาครูอาจารย์ใดก็มาแล้วก็เพ่งไปอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้เรานี้จงมีพลานุภาพด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอาจารย์อริยานุภาพใครเอาไปคล้องใครไปใช้แล้วแคล้วคลาดปราศจากทุกโศกโรคภัยไม่มีตัวเสนียดจังไรเข้ามาย่ำกายได้ยิงไม่เข้าฟันไม่ออกอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นเรื่องเป็นไปได้จากแต่เราต้องทำจิตให้เป็นสมาธินะพิสูจน์ได้ครับใช่พิสูจน์ได้ขอกราบครับวันนี้มีแสงเข้าจากพังงาโยมนัทเจริญพรครับกับผมก็อยากถามเรื่องทำสมาธิครับถามเลยจะบางครั้งผมก็เป็นคนชาวสวนนะครับทำบ้างไม่ทำบ้างเลยก็บางครั้งทำโมกุลนั้นก็มันมีอยู่อย่างนึงอยากจะถามโทรตั้งหลายวันเลยก็เพิ่งติดวันนี้อ๋อจ้ะจ้ะนั่งนั่งนั่งแบบวันแบบวันดูร่างกายบ้างอะไรพวกนี้ไงจะรู้สึกว่าบางครั้งเหมือนจะดูหนังเหมือนวิญญาณอะไรเข้ามาทางลมหายใจแล้วก็มีช่วงมั่นเอวนะมันโพงยุบโพงยุบผู้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 ผมก็อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับก็รู้สึกว่าอยู่สักพักแล้วก็มันหายพอหายแล้วมันโล่งวาวไปเลยครับก็ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมบอกตั้งได้กกตัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวให้อาจารย์ยันชัยตอบให้นะไม่ผมก็ขอถามแค่นี้ก่อนนะครับผมจะคือแล้วก็ฟังโทรทัศน์นะครับได้ครับโอเคครับครับจริงๆก็เป็นสภาวะที่มันเกิดสมาธิแล้วล่ะเพราะโยมทำด้วยจิตที่ปล่อยวางไม่ต้องการอะไรเนี่ยหลักการของการทำสมาธิเนี่ยอย่าเอาความอยากเข้าไปเกี่ยวข้องต้องละตัวอยากออกเพราะเมื่อเราทำด้วยความมีสติที่รู้สติอยู่รู้ตัวอยู่เฉยๆนี่แหละสติอยู่ที่กายเป็นสมาสติมาทำต่อเนื่องด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เนี่ยจิตก็จะเริ่มละเอียดลงละเอียดลงก็จะเกิดสมาธิขึ้นพอเกิดแล้วมันจะเกิดอาการให้เห็นอย่างปิติมันก็เกิดตัวพองตัวครับเป็นนิมิตให้เกิดนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนั้นยอมทำต่อไปนะว่างๆก็เดินโยกมั่งก็ได้จะได้มีกำลังตรงนี้ขึ้นจะได้ไม่กลัวก็ไม่ต้องตกใจกลัวนะฮะก็อย่าไปติดนิมิตครับอย่าไปติดนิมิตแล้วก็รู้เฉยๆไว้แล้วก็ทำต่อมันลักษณะของนิมิตนี่มันเยอะแยะครับมีมากทีขนหัวลุกขนตามตัวเนี่ยครับชันทีก็โอ้โหร่างกายนี่ใหญ่มากแล้วก็หนักเหมือนหินเลยนะหนักเหมือนหินบางทีก็ตัวนี่ลอยเบาเหมือนติดเพดานเลยครับจะห่อเลยครับทีนี้คนที่ไม่รู้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะกลัวจะตกใจครับกลัวนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของคนที่ฝึกสมาธิครับไม่ต้องไปกลัวแล้วมันจะมีอะไรแปลกๆให้เราดูแล้วเฉยเท่านั้นเองรู้ว่ามันเป็นอะไรแค่นั้นเองจบแต่ว่าอย่าไปติดนะสมาธินี่เป็นอัศจรรย์จิตมากครับใช่จะมีปัญหานิดเดียวตรงนี้มันเป็นสองดาบสองคมกันถ้าเรายึดเลยฮะติดตรงนี้เป็นว่าบางครั้งมันรู้อนาคตบางครั้งรู้อดีตครับมาตามได้หมดเลยครับคือมันเป็นวิชาไงพอเราทำจิตสงบมันเป็นวิชาอวิชามันความมืดบอดมันหมดไปแล้วมันเป็นวิชาตัวรู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยเราไปยินดีมันครับอย่างผมไม่เคยปฏิบัติใหม่ๆตอนแรกพอนั่งสมาธิจิตสงบรู้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คนนั้นจะเอานู่นเอานี่มาให้ฉันนะทีแรกก็ไม่เชื่อหรอกจะเป็นไปได้ไงเอ้ามาจริงๆเลยครับเดี๋ยวครั้งต่อไปมาอีกแล้วทีนี้หลวงพ่อถนอมบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปติดนิมิตครับรู้แล้วเฉยรู้เฉยเหมือนหลวงปู่ทางวานว่ารู้เฉยมันเป็นเครื่องเล่นเท่านั้นเองครับเป็นเครื่องลองด้วยแต่บอกอย่าไปเชื่อมันมันเป็นของจริงตอนที่เราไม่เชื่อมันใช่ครับแต่ถ้าเราเชื่อแล้วไปยึด
พอยึดปุ๊บไปหลอกเลยใช่แต่มันอย่างที่ว่าอ้าวพระคุณเจ้าคืนนี้ฝันดีไหมเห็นเลขอะไรไหมทีแรกก็เห็นหรอกครับตอนนี้เราไปนี่ก็เป็นคุณวิเศษไงครับตอนนี้หลอกแล้วครับบอกไม่ถูกแล้วแต่เบอร์โดนโยมด่าอีกใช่ไหมครับไม่ใช่ของนี่ไม่ใช่มันเป็นของเขาเรียกรางวัลครับเส้นทางที่เป็นรางวัลให้รู้ว่าพอคุณทำจิตภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจอมนึกโทพุทโธแล้วเนี่ยจิตรวมเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้เป็นรางวัลเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องหมายนิมิตหมายว่าถูกทางแล้วนี่เราก็ดำเนินการต่อไปแล้วมันจะข้ามขั้นไปเรื่อยๆดังนั้นไม่ต้องห่วงอะไรเกิดขึ้นในการปฏิบัติถึงบอกว่าให้เราเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยนะถ้าสงสัยอะไรก็โทรมาถามครูบาอาจารย์หรือไม่ก็ดูทางในการทำมาสมองใจนี่แล้วก็ฟังวิทยุนะคนไม่มีทีวีคนไม่มีโอกาสได้ดูทีวีก็ฟังทางวิทยุนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าสมาธิไม่ต้องมากแต่พิจารณากายให้มากๆครับปัญญาก็จะเกิดกายกับจิตแค่นั้นเองแล้วก็ต้องเป็นอิริยาบถทั้งสี่ครับนะพยายามอย่าไปยึดติดในการนั่งอย่างเดียวบางทีมันก็เป็นนิวรณ์ครับผมขอบคุณครับวันนี้มีสายเข้าจากสงขลาโยมพรเจริญพรเจริญพรโยมพรสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะได้ยินคืออยากถามว่าการใส่บาตรเนี่ยนะคะเจ้าถ้าใส่ทีเดียวเยอะๆแล้วก็อธิษฐานรวมเป็นหมดได้ไหมคะรูปเดียวอะค่ะได้ก็ต้องไม่ต้องอธิษฐานทีละองค์ถ้ามาสี่องค์อธิษฐานไปก็เป็นสังฆทานถ้าองค์เดียวก็เป็นสงฆ์ไปเป็นบุคอะไรบุคละมาปาติงบุคลิกนะบุคลิกบุคลิกทานบุคลิกทานแล้วเจาะจงคือเวลาใส่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าขอส่วนบุญนี้ตรงสำเร็จแก่บิดามารดาข้าพเจ้าแก่ญาติทั้งหลายแก่ครูบาอาจารย์แก่เทวดาแล้วก็แก่เจ้ากรรมในเวรอย่างนี้ได้ไหมคะพูดรวมไปเลยได้ไหมคะรูปเดียวค่ะรูปเดียวแต่ว่าไม่ต้องเอาน้ำกวดก็ได้นะเอาน้ำใจนะจ้าแต่ว่าคือหนูอยู่กับดูแลคนป่วยแล้วหนูไม่มีรายได้อะค่ะเงินมีน้อยแต่หนูชอบทำบุญนะคะเออก็ดีแล้วได้การอธิษฐานไปนี่แหละทำบุญแล้วอย่าให้ยากอย่าให้ลำบากอย่าให้ยากอย่าได้จนอย่าได้อดนะทานอันนี้แล้วจะเป็นสิ่งที่เรานั้นที่ถามนี่เพราะว่าวันที่8ธันวาที่จะถึงเนี่ยค่ะสามีข้าไปของหนูเนี่ยนอนป่วย15ปีเต็มวันที่8ที่จะถึงเนี่ยว่าจะไปทำบุญนะคะก็เลยถามดูก็ทำทานแล้วก็ต้องอธิษฐานบารมีด้วยนะก็อธิษฐานบารมีสิ่งที่เราทำทานไว้แล้วเนี่ยคือบารมีเนี่ยมันต้องสร้างมันต้องทำนะไม่ใช่บารมีอยู่ๆมันจะมีขึ้นมาเต็มขึ้นมาไม่ใช่ยิ่งทำมากยิ่งขวนขวายมากบารมีมันก็เต็มเมื่อทานบารมีเต็มแล้วทีนี้เป็นยังไงเราก็ไปไหนก็ไม่อดไม่อยากไปไหนก็มีคนสงเคราะห์ไปไหนก็มีคนหยิบยื่นอะไรให้เรากินให้เราทานนะเทวดาเขาไม่ปล่อยให้เราอดอยากหรอกดังนั้นถ้าเราทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยเทพพยาดาเขาก็อยู่กับเรานะเขาก็ต้องตามบุญจากเรากันจะสวดมนต์ธรรมะกลางวันตามที่วัดนะคะตอนเที่ยงคืนค่ะทำทุกวันเลยไม่เคยเว้นเลยค่ะกวดน้ำนี่สำคัญนะกวดน้ำนี่สำคัญนะโยมนะเพราะว่าเรามีบุญแล้วถ้าเราไม่แผ่ไม่แบ่งปันให้ใครไปเนี่ยคนที่เขายากที่เขาลำบากเนี่ยเขาจะไม่ได้รับแต่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวเราเองได้รับกลับคืนมานะสิ่งที่เราปรารถนาที่เราอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเทพพยาดาเขาก็จะมาอำนวยอวยชัยเขาก่อนมืออวยพรให้เรานั้นมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความอยู่เป็นสุขนะไปไหนก็ไม่เล่าร้อนมีเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิปกปักรักษาไปไหนก็ไม่มีอุปัตภัยนะเพราะบุญบารมีทานบารมีนะศีลบารมีภาวนาบารมีนั้นคนที่เกิดอุบัติเหตุคนที่ตายแบบไม่ดีเนี่ยก็เพราะเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้ไงโยมแล้วเทวดาก็ไม่รักษายังสังเกตไหมโยมตอนเป็นเด็กๆอ่ะตกกระไดลงมาแขนขาหักเด็กไม่เป็นไรเด็กก็มีเด็กมีเทวดารักษาดังนั้นพอเราโตขึ้นมาแล้วเราไม่สร้างคุณงามความดีเทวดาเขาก็ไม่คุ้มครองเราเทวดาเขาที่ต้องการบุญจากเราเราไม่ทำบุญให้เขาที่หนูไปเอาขนมชิ้นกับน้ำแก้วมาไหว้จากเวสีหน้าบ้านนี่ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะอะไรนะทำไมสัมเวสีเหรอยอมเอาขนมไปไหว้ขนมชิ้นหนึ่งแล้วก็น้ำเปล่าแก้วหนึ่งจะตักทูบดอกหนูไหว้สวยสีหน้าบ้านนะคะคือทำมาตั้งนานแล้วตั้งสมัยหนูขายของตอนนี้เลิกขายแล้วก็ยังทำอยู่อย่างนี้ได้ใช่ไหมคะไม่ได้หรอกได้คือมดแมงจิงจกก็ไปกินได้เฉพาะโยมเอาไปให้คนที่เขาอดอยากนะคนที่เขาลำบากขอทานเนี่ย
แต่โยมเอาข้าวน้ำมาให้กินเนี่ยโยมก็ได้ในบุญแต่โยมเอาของไปวางไว้เฉยๆแล้วก็เอาน้ำไปแล้วจุดธูปอ่ะมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรเลิกทำเป็นชาวพุทธเลิกอย่าไปทำเอาสิบอกกับพวกเขาว่าพวกเสลสีค่ะว่าคุ้มครองลูกๆหนูได้เพราะแกขับเขาต้องการบุญโยมเขาต้องการบุญเขาไม่ต้องการอาหารเหล่านั้นหรอกเขาต้องการข้าวน้ำจากโยมที่ไปใส่บาตรข้าวน้ำจากโยมที่ไปให้คนยากคนจนใช่ไหมคะใช่แต่ไปตั้งอย่างนั้นแล้วเขาไม่มากินหรอกตั้งนั้นไม่มีผลก็มีผลไงโยมก็เลี้ยงพวกมดพวกแมงพวกจิ้งจกไงโยมก็ได้ทำทางกับพวกนกพิราบมากินแล้วเท่าไปหมดเลยอะค่ะเท่านั้นแหละมันไม่ถึงหรอกก็ได้ทานใส่บาตรให้คนยากคนจนให้เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเห็นเขาอดข้าวอดน้ำมาเนี่ยโยมให้เขาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ได้เลยเป็นบุญเลยนะอันนี้เท่ากับได้เงินได้เลี้ยงนกนะโยมนะก็ได้เป็นทางอย่างหนึ่งคือให้นกกินเชื้อโรคด้วยอะค่ะนั่นแหละนั่นมันเกิดว่าทำนี้มันมีผลเหมือนกันก็เลยไม่กล้าหยุดทำโอ้ยไม่ใช่หรอกอย่าไปเชื่ออะไรผิดทำอะไรผิดเพราะว่าตั้งแต่สมัยขายอาหารตำสั่งกาแฟค่ะโอ้ไม่ต้องทำนอนป่วยก็ยังทำต่อไม่ต้องทำเลิกทำเราเป็นชาวพุทธแล้วฟังรายการธรรมะสว่างใจแล้วต้องให้ธรรมะสว่างที่ใจอย่าไปทำอะไรสิ่งที่เขาทำตามกันมาไม่มีเหตุมีผลนะโยมนะเสียเวลาเปล่าเสียทรัพย์สินเงินทองเอาไปให้เกิดประโยชน์ดีกว่าเงินหนูก็ไม่ค่อยจะมีบางทีหนูก็ไม่ได้ไหว้นะอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดในสิ่งไหนที่ทำแล้วมันไม่เกิดเป็นพลานิผลอย่าไปทำมันอย่าไปงมงายนะครูบาอาจารย์ไม่สอนให้เรางมงายนะเลิกแล้วก็ไม่ต้องไปติดติดใจแล้วเราเรียกเขาก็ได้แล้วใช่ไหมใช่ใช่เอ่ยชื่อเขาไปสัมภเวสีทั้งหลายให้ยังโยมสวดมนต์ดีกว่าเออใช่สวดมนต์แล้วแบ่งมนต์ส่งกุศลตอนเช้าให้เขาไปดีกว่ามันจะได้ดีกว่านะลงใจไม่ต้องใจผิดมาตลอดเลยไม่เป็นไรนี่เข้าใจถูกแล้วนะเออแล้วก็ไม่ต้องไปยึดว่าฉันทำแล้วฉันเลือกทำฉันจะมีอุบัติภัยไม่ใช่มันอยู่ที่ใจของเรานะเออมันอยู่ที่บุญของเราถ้าเราทำบุญเราก็ได้บุญทำทานก็ได้ทานแต่ว่าทานอันไหนที่มันจะได้พลานิสงส์ทานอันไหนที่มันบริสุทธิ์ผู้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วบางครั้งถึงวันพระหนูตังไม่ค่อยมีแล้วหนูจำเป็นแค่เหรียญบาทเก้าเหรียญใส่ถุงไปใส่บาทนั้นก็ได้ไหมคะได้บาปไม่ได้ใส่อาหารนะใส่เป็นตังเหรียญบาทเก้าเหรียญอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้บาปเข้าใจไหมตังใส่ในบาทยังได้ยินไหมเข้าใจไหมเนี่ยได้บาปไม่ได้บุญหรอกเอาไงเราตั้งมันไม่พอก็เลยคิดว่าใส่เหรียญบาทเก้าเหรียญใส่เทียนถึงมาติ่งนะคะพระท่านต้องการอาหารข้าวน้ำขนมนมเนยโยมเอาตังไปให้ท่านมันก็เป็นอาบัติแล้วเป็นนิสกีปาจิตีเอาถึงใส่ถุงก็ไม่ได้เหรอคะได้จะไปได้ไงล่ะแต่โยมไปไหว้ที่วัดก็ในตู้ที่วัดก็จะมาบอกนี่ไงบอกผู้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ทานศีลภาวนาผู้รับเป็นผู้บริสุทธิ์ศีลสมาธิปัญญาเราใส่แต่อาหารก็พอใส่แต่อาหารสตางค์ไม่ต้องถ้าจะให้ไปใส่ตู้ที่วัดอ๋อแล้วเราไปหยอดตามตู้ที่ศาลเจ้าอะไรนี้ได้ไหมคะได้แล้วแต่เราเขาเขียนว่าตู้น้ำไอ้บะหมี่น้ำไฟแอร์ค่าไฟฟ้าอะไรพวกนั้นได้แต่อย่าไปใส่บาตรให้พระนะอ๋อค่ะเขาจะถือมาตลอดเลยเนี่ยค่ะก็อาตมาจะโดนพระเพ่งเล็งกันตอนนี้พูดเอาไปขัดลาบท่านแม่พูดตามหลักความเป็นจริงธรรมวินัยนะโยมนะพระคุณเจ้าที่ฟังรายการอยู่ก็อย่าพูดกันแต่พระท่านให้ใส่บาตรใส่ยาหลังเนี่ยฟังจากไม่ได้ให้ใส่บาตรธรรมะระหว่างใจนี่หนูไม่หยุดรับผิดเลยค่ะหนูใส่เสร็จแล้วหนูก็เดินเลยค่ะแต่ถึงจะคอยรับผิดรถเสียวรถจะชนจะตายต้องใส่อยู่ริมถนนนะคะใช่ไม่ต้องใส่แล้วบางพระบางองค์ท่านก็เรียกวินัยให้ใส่ในบาตรให้ไม่ใช่ไม่ใส่บาตรแต่ให้ใส่ในย่ามคือพระเจ้าบัญญัติห้ามยินดีในเงินและทองนะรับเงินและทองเป็นของตัวเองนะแต่ท่านรับไปแล้วเนี่ยท่านไปใส่ตู้บริจาคเป็นของสงฆ์ท่านก็เป็นอาบัติแต่ว่าปรงอาบัติได้แต่ท่านเก็บไว้ในย่ามในธนาคารในพกในห่อในใต้ที่นอนของท่านท่านก็เป็นอาบัติอยู่ตลอดเวลานะก็เป็นวัตถุอนามาตเป็นวัตถุที่ต้องห้ามไม่รู้ทำผิดมาตลอดเลยทำถูกตรงนี้ทำถูกธรรมะสว่างที่ใจก็คุณว่างๆเลยค่ะเนี่ยได้ฟังธรรมะนี่มีประโยชน์ว่างๆเลยค่ะใช่แต่บางครั้งหรือว่าดูแลแฟนไปก็ฟังไปค่ะเปิดฟังไปด้วยได้ฟังแล้วให้เกิดปัญญาอย่างงมงายโยมถึงไหนที่ผิดทำไปแล้วผิดไม่เกิดประโยชน์อย่าไปทำมันนะถ้าทำแล้วผิดไม่ทำดีกว่าสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิดีกว่าไม่ต้องเสียตังค์ด้วยบุญก็ได้ภาวนาก็ดีปัญญาก็เกิดนะโยมนะที่ว่าหนูปฏิบัติธรรมช่วงเที่ยงครึ่งที่ทำวัดกลางวันนี่ดีกว่าใช่ไหมคะดีกว่าดังนั้นนะโยมถ้าโยมจะเอาเงินใส่ถุงไปถวายพระ
คือเรามีเมตตาจากการทำทานแต่ว่าเราทำไม่ถูกทางนะโยมนะถ้าถูกทางมันก็จะได้ผลได้ประโยชน์เงินก็ไม่เสียหายไม่เสียเปล่าแล้วจะไม่สร้างแต่สิ่งที่มีให้พระให้ท่านด่างพร้อยด้วยโยมไปเอาตังค์ใส่บาตรท่านท่านก็ยินดีรับใช่ไหมอ๋อไม่ทราบเลยความยินดีนั่นแหละเป็นอาบัติเขาแนะนำเขาบอกว่าให้หาเหรียญบาทเก้าเหรียญแล้วแม่งเป็นถุงก็ไปใส่คนแนะนำก็บาปคนแนะนำก็มันได้เก้ามันก้าวหน้าลูกจะได้ทำมาหากินก้าวหน้ายังไงมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะถ้าถูกต้องแล้วไม่ต้องทำแล้วทีนี้ไม่ต้องทำสวดมนต์ดีกว่าอย่างนี้ก้าวใส่หลังอยู่เออใช่แค่เอาอาหารไปใส่บาตรได้อาหารหวานข้าวใส่บาตรได้แต่ตังต้องหยุดแล้วตังก็จะไปใส่ที่ตู้ค่าน้ำค่าไฟค่าซ่อมเสนาสนะคือเป็นปัจจัย4ให้เป็นส่วนกลางของสงฆ์ไม่ให้เป็นององค์ใดองค์หนึ่งนะเขาจะให้ถูกต้องนะจะได้ไม่บาปเสียเงินแล้วจะเสียเขาเรียกเสียอะไรอ่ะเสียความบริสุทธิ์เปลี่ยนทำอย่างนี้ดีกว่าค่ะหนูหากระป๋องโล่งแล้วหนูใส่ด้วยที่บ้านแล้ววันไหนเนี่ยคือหนูตั้งใจว่าถ้าแฟนมีการติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยแกจะต้องไปนอนโรงพยาบาลนะคะแล้วยาฆ่าเชื้อหนูก็จะตั้งใจจะเดินทางไปที่วัดสังฆทานไปบวชนะคะเพราะปี53หนูไปบวชมาครั้งหนึ่งแล้วไปบวชมา9วันตอนที่แกอยู่โรงพยาบาลอาการไม่ดีอะค่ะนี่ก็หนูหยอดใส่กระป๋องไว้ดีกว่าแล้วก็ถึงไม่ต้องกระป๋องมาบาทเนี่ยค่อยเอาไปดีกว่าได้ไหมคะเนี่ยบาทที่ทำบุญที่วัดอะค่ะที่วัดสังฆทานเนี่ยค่ะได้ตอนนี้จะมากำลังแจกบาตรจะมากำลังแจกบาตรเติมบุญเนี่ยโยมมาเอาไปเติมไม่ต้องเต็มก็ได้เนี่ยตาสว่างนั่นคือเข้าใจอยู่ตลอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยบาตรเติมบุญเนี่ยเนี่ยบาตรบุญจริงๆเลยจ้ะเนี่ยเติมไม่เต็มไม่เต็มก็เท่าไหร่ก็ได้เอามาไม่ต้องบาตรมาเอาเงินปัจจัยออกจากบาตรแล้วก็มาถวายที่วัดนะจะมาไปให้โยมได้เติมได้ทำบุญได้ทำบุญดีกว่าไปใส่บาตรอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำตัวใหม่อะค่ะใส่เงินต้องทำตัวใหม่แล้วถึงเวลาจะไปบวชแล้วเอาไปด้วยใช่ใช่ถูกต้องนะดีกว่าก็ทำสวดมนต์แล้วก็รักษาศีลโยมศีลจะมีอานิสงส์มากกว่าทำสมาธิเนี่ยจะเป็นพลานิสงส์มากบุญสูงเลยบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญสมาธิแช่งช้างอะไรนะงูแลบงูแลบลิ้นกาคือปีกเนี่ยขอบพระคุณแล้วเดี๋ยวหนูฟังทางทีวีต่อนะคะสวัสดีค่ะมีคำถามพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณหนึ่งกำแพงเพชรถามว่าปุถุชนที่บรรลุธรรมจนเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่บวชจะเสียชีวิตเลยไหมครับเอาสำเร็จแล้วไปกลัวเสียชีวิตไหมคือหมดคือคนที่สำเร็จแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องไปแหละอยู่กับโลกไม่ได้แล้วโลกมันเหม็นโลกมันไม่บริสุทธิ์แล้วเราจะไปทางไหนก็แล้วแต่นะก็อยู่แล้วแต่เหตุปัจจัยต่อเวลาของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ขอบคุณพ่อครับก็ขอให้ญาติโยมนั้นจงมีแต่ความสุขกายสบายใจนะเมื่อฟังธรรมะแล้วก็ให้สว่างที่ใจเหมือนกับญาติโยมที่ถามมาก็ขอให้ความมีความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านขอคุณอำนาจบารมีของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครูบาอาจารย์จงปกปักรักษาญาติโยมนั้นจงมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งใดขอให้ได้ตามมุ่งมาตรปรารถนาปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานขอให้ได้ทุกผู้ทุกคนเทอญสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ